ขอบคุณมากครับเพราะฉะนั้นผมคงไม่ต้องเริ่มเกิดนามที่การขอบพระคุณอาจารย์ชริตว่ามีความเกี่ยวข้องมีกับเรื่องนี้บุญคุณกับผมยังไงบ้างเพราะว่าพิธีกรได้ช่วยแนะนำไปแล้วผมขอเริ่มโดยตรงเลยเข้ามาในสิ่งที่เตรียมไว้เลยนะเมื่อ10ปีก่อนในรายการเพื่ออาจารย์ชริตเช่นกันผมถือเป็นโอกาสที่จะเสนอความคิดทางวิชาการครั้งสำคัญเพื่อให้งานสำหรับอาจารย์ชริตมีความหมายต่อเป็นนานคราวนั้นก็พูดเรื่องประวัติศาสตร์ไทยแบบราชาชาตินิยมเป็นหัวข้อที่จัดอยู่ในเรื่องประวัติศาสตร์นิพนธ์และก็ปรัชญาประวัติศาสตร์ของไทยซึ่งเป็นแขนงความรู้หนึ่งซึ่งอาจารย์ชริตให้ความสำคัญวันนี้เป็นโอกาสทำนองเดียวกันอีกครั้งคราวนี้ผมเลยขอเลือกพอผมได้รับการติดต่อก็คิดขึ้นมาว่าผมอยากจะเลือกพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์อีกอย่างหนึ่งอีกประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องการเมืองไทยสมัยใหม่เพราะว่าเรื่องการเมืองไทยสมัยใหม่ก็เป็นเรื่องที่อาจารย์ชริตให้ความสำคัญจนเป็นที่รู้จักกันดีหมายความว่าถ้าสมมติอีก10ปีข้างหน้านะเชิญผมอีกเนี่ยผมหมดเรื่องพูดแล้วนะ เพราะว่าหัวข้อที่อาจารย์ชริตเชี่ยวชาญและให้ความสำคัญเรื่องนึงคือเรื่องประวัติศาสตร์ยุทธยาและก็ประวัติศาสตร์กัมพูชาเนี่ยผมไม่มีความรู้ แต่ขอเรียนตั้งต้นอย่างนี้ก่อนนะว่าหัวข้อที่ตั้งไว้นี้นะฮะไม่ได้เป็นการเปรียบเปรยอะไรถึงปัจจุบันเลยผมตั้งใจจะพูดเรื่องประวัติศาสตร์จริงๆหมายความว่าวันนี้ถ้าใครฟังมาแต่เช้านี่เป็นเรื่องในปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะผมตั้งใจจะพูดเรื่อง80ถึง100ปีก่อนถ้าอะไรจะเกี่ยวถึงปัจจุบันก็ไม่ต้องเปรียบเปรยก็ตรงไปตรงไปตรงมานะฮะแต่ว่าประเด็นใหญ่ยังเป็นเรื่องของ80ถึง100ปีก่อนงานวิชาการสำคัญอย่างคราวนี้เนี่ยคุณก็เห็นแล้วว่าผู้พูดเนี่ยฮะไม่เกรงใจใครไม่ตามใจคนฟังผมก็ไม่เกรงใจใครแล้วก็ไม่ตามใจคนฟังนะในวันนี้ผมอยากจะเพ่งมองลงไปที่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยในรอบร้อยกว่าปีที่ผ่านมาคือต้องบอกนี้ก่อนนะการศึกษาประวัติศาสตร์มีหลายแบบโดยมากจะสนใจลงรายละเอียดข้อเท็จจริงมากมายเพื่อจะต่อชิ้นส่วนของอดีตชิ้นหนึ่งเนี่ยแต่ว่ามีงานทางประวัติศาสตร์และการคิดทางประวัติศาสตร์อีกแบบหนึ่งคือการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในมุมกว้างครอบคลุมเวลานับร้อยปีเพราะการศึกษาในแบบแรกที่ทำกันอยู่ทั่วไปเนี่ยมักมองไม่เห็นแนวโน้มใหญ่ๆทางประวัติศาสตร์สังคมมองไม่เห็นป่าทั้งป่าเราจะมองเห็นต้นไม้เป็นหย่อมๆเป็นต้นๆซึ่งก็จำเป็นแต่ในการศึกษาประวัติศาสตร์เรานักประวัติศาสตร์จะทำพยายามทำทั้งสองแบบเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะมองไปที่ความเปลี่ยนแปลงในรอบร้อยกว่าปีที่ผ่านมาสารภาพว่าเวลาเริ่มต้นที่จะพูดอะไรดีเนี่ยจริงๆนะคือแทนที่นั่งคิดแล้วลงรายอย่างทันทีเนี่ยผมนั่งเฉยๆแล้วก็หลับตาพยายามจะคิดว่าสิ่งที่เรียนรู้มาความรู้ที่มีจนกลายเป็นตัวเราเป็นความเข้าใจและก็ที่สำคัญที่คุณอาจจะไม่นึกไม่ถึงนะกลายเป็นจินตนาการของนักประวัติศาสตร์ที่สะสมมาเนี่ยมันต้องใช้การมองกลับไปยาวๆไม่ใช่เพียงการใช้โพเลมิกก็คือการโต้เถียงกันด้วยเพียงแค่การดีเบตการถกเถียงคือการคิดและใช้จินตนาการเราเห็นอะไรนับแต่สยามใหม่เกิดขึ้นแน่นอนว่ามีหลายแง่มุมให้เราเพ่งมองเช่นเมื่อเช้าถ้าใครได้ฟังท่านอาจารย์ผาสุกพูดถึงเนี่ยร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่ามีมรดกของยุคสมบูรณาญาสิทธิราชที่ยังตกทอดถึงปัจจุบันเช่นกันหรือยกตัวอย่างแค่เรื่องเดียวซึ่งผมไม่มีความรู้เลยแต่เมื่อเช้าฟังอาจารย์ผาสุกผมคิดไม่ได้ว่าลักษณะการถือครองทรัพย์สินอย่างที่อาจารย์ผาสุกกล่าวเมื่อเช้าเนี่ยมันเหมือนเดิมหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปในรอบร้อยปีที่ผ่านมาแต่นี่ผมยกตัวอย่างนี้เพื่อบอกว่ามีหลายประเด็นที่วันนี้ผมจะพูดไม่ได้เพราะผมไม่มีความรู้พอสิ่งที่ผมจะเน้นจะลงไปที่เรื่องประวัติศาสตร์ทางการเมืองภูมิปัญญาและวัฒนธรรมแน่นอนว่าเราอาศัยความได้เปรียบนะฮะนอกจากมีหลายแง่มุมที่เราให้เพ่งมองแล้วผมไม่สามารถเสนอได้หมดเนี่ยยังมีอย่างที่เราอาศัยความได้เปรียบที่เรามีชีวิต100ปีหลังจากสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชได้เห็นความคิดไทยสังคม100ปีให้หลังแล้วเรามองจากปัจจุบันเรามองภาพรวมความเปลี่ยนแปลง100ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นอะไรบ้างสิ่งที่เด่นชัดขึ้นมาในความคิดในความในจินตนาการของผมก็คือมรดกของสมบูรณาญาสิทธิราช
ยังอยู่กับทุกอนุของปัจจุบันผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่ามีหลายประเด็นมากที่เป็นผลของการศึกษามากมายที่คุณหนึ่งทำมาก่อนและผมเรียนรู้หลายเป็นประเด็นมากเป็นผลการที่ผมเองก็คุ้นคิดกับเรื่องพวกนี้มาหลายปีมองย้อนกลับไปบางครั้งผมเพิ่งรู้สึกตัวว่าอยู่กับวงการวิชาการมา20กว่าปีเนี่ยเขาจริงเนี่ยผมวนอยู่กับเรื่องพวกนี้ผมคงไม่สามารถสาธยายเรื่องต่างๆได้หมดเพราะฉะนั้นจะมีอยู่ไม่น้อยในสิ่งที่จะพูดวันนี้นะว่าผมเอ่ยถึงเพียงประโยคเดียวหรือย่อหน้าเดียวทั้งที่มันมีข้างหลังแล้วมันมีการศึกษาผู้อื่นมีงานของผู้อื่นและมีสิ่งที่เราคุ้นคิดมานานอยู่แล้วก็ในการพูดนี้เนี่ยผมจะใส่ฟุตโนตก็ไม่ได้งั้นก็ต้องขออภัยล่วงหน้าขออภัยอย่างนึงแล้วผมจะจบการเกิดนับก็คือคำว่าสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกมัน mouthfulคือถ้าคุณพูด10ครั้งคุณจะพูดผิดนะสมบูรณาญาสิทธิราชสมบูรณาญาสิทธิราชคุณพูดไปคุณจะกลายเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชต่างๆคือขออภัยไว้ก่อนถ้าผมพูดผิดนะตอนผมเขียนเนี่ยผมยังขี้เกียจเขียนเต็มนะมันยาวนะผมใช้คำว่าแอปโมนะแอปโมแอปโมแอปโมทีนี้ถ้าผมจะพูดอย่างนี้เรียกว่าแอปโมทุกครั้งเนี่ยเดี๋ยวก็เจอข้อหายงั้นก็จะพยายามพูดเต็มนะฮะความเข้าใจเกี่ยวกับสมบูรณาญาสิทธิราชมี2นัยยะคือ 1. สมบูรณาญาสิทธิราชมีคุณูปการมหาศาลต่อปัจจุบันช่วยให้สยามอยู่รอดเป็นเอกราชเข้าสู่ยุคสมัยที่รุ่งเรืองเจริญสถาพรทุกๆด้าน 2. แต่ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชรวบอำนาจในมือกลุ่มเจ้าไม่เปิดโอกาสแก่สามัญชนที่มีความรู้ความสามารถในระบบราชการจนกลายเป็นอุปสรรคต่อความเจริญดังนั้นจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงกับปกครองเมื่อปี2475ซึ่งถือว่าเป็นอวสานของสมบูรณาญาสิทธิราชในสยามเช่นในสิ่งเล่มนี้นะเรามักเข้าใจกันว่าสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งมีคุณูปการมหาศาลเนี่ยจบไปแล้วหากนับจากปีที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระราชอำนาจอย่างเต็มที่ประมาณปี2425และเริ่มการปฏิรูปครั้งใหญ่จนถึงปี2475สมบูรณาญาสิทธิราชมีอายุแค่ประมาณ50ปีแค่นั้นเองทุกวันนี้คนจำนวนมากเอาทั้งสองนัยยะมารวมกันคือสรรเสริญทั้งสมบูรณาญาสิทธิราชและก็สรรเสริญคณะราษฎรด้วยโดยเฉพาะ30ปีหลังมานี้ที่คณะราษฎรและปรีดีพนมโยนได้รับการกรอบกู้เกียรติภูมิขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคนก็จะเอาสองอย่างนี้ว่าดีทั้งคู่นะซึ่งก็เป็นไปได้นะไม่ใช่เป็นไปไม่ได้อันนี้บอกให้ว่าคนเรามักจะเข้าใจสมบูรณาญาสิทธิราชอย่างไรนะดีแต่จบไปแล้วเพราะมีอีกคนที่อีกคนหนึ่งเนี่ยมาโค่นลงไปนะประวัติศาสตร์มาตรฐานเน้นนัยยะแรกคือสมบูรณาญาสิทธิราชมีคุณูปการมหาศาลนะและมักพบว่าปัญหางานงงใดๆของสังคมไทยหลังจากนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับสมบูรณาญาสิทธิราชที่บอกไปแล้วเพราะจบไปแล้วบาปเป็นของคณะทหารที่เริ่มจากจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นต้นมาผมจะไม่มากู้ชื่อจอมพลป.เพราะมีความจำเป็นนะฮะหลายอย่างที่ท่านทำก็มีทั้งปัญหามีคุณูปการก็ว่ากันไปประเด็นใหญ่ในวันนี้คือว่าสมบูรณาญาสิทธิราชไม่ได้จบไปอย่างที่เราคิดสิ่งที่ผมเห็นจากการมองประวัติศาสตร์ในมุมกว้างก็พบว่ายังไม่จบอย่างที่เราคิดนะฮะเพราะสมบูรณาญาสิทธิราชได้สร้างฐานรากหลายด้านให้แก่สังคมการเมืองไทยจนถึงปัจจุบันเป็นฐานรากของปัญหาเรื้อรังหลายอย่างของปัจจุบันด้วยปัญหาสำคัญหลายอย่างเนี่ยชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแต่แก้ยากเย็นเหลือหลายเพราะเรื้อรังมานานแต่กลับนึกไม่ถึงว่าเป็นมรดกของสมบูรณาญาสิทธิราชเพราะเรานึกว่ามันจบไปแล้วคณะราษฎรยุติระบบการเมืองอย่างเป็นทางการแบบสมบูรณาญาสิทธิราชก็จริงแต่ไม่ตระหนักรู้เพียงพอถึงฐานรากที่สมบูรณาสิทธิราชได้สร้างไว้คณะราษฎรจัดการกับปัญหาสำคัญบางด้านแต่กับสืบทอดมรดกหลายอย่างของสมบูรณาญาสิทธิราชต่อมาในซ้ำผมย้ำอีกทีนะในความเห็นผมคณะราษฎรสืบทอดมรดกหลายอย่างจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาในซ้ำขอได้โปรดเข้าใจว่าการประเมินย้อนหลังเนี่ยไม่ใช่ว่าจะกล่าวโทษหรือลดคุณูปการของบรรพบุรุษในอดีตทุกคนมีข้อจำกัดตามยุคสมัยของตัวเองด้วยกันนั้นคุณูปการทุกอย่างย่อมมีด้านที่เป็นปัญหาหลายอย่างที่เป็นปัญหานะโผล่ตัวหลายสิบปีหลังจากนั้นเราต้องศึกษาอดีตอย่างเคารพอดีตอย่างที่เราศึกษาเหตุการณ์และมนุษย์ในอดีตแต่เราต้องกล้ามองอดีตจากปัจจุบันด้วยอย่างที่เราต้องการแสวงหาบทเรียนหรือประเมินผลของอดีตต่อปัจจุบันทำไมสมบูรณาญาสิทธิราชจึงมีมรดกที่ซึ้งกว้างไกลขนาดนั้นก็เพราะว่าสมบูรณาญาสิทธิราชคือระบบอำนาจในยุคสมัยที่ให้กำเนิดและหล่อหลอมรัฐไทยสมัยใหม่ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกคือระบบอำนาจที่ก่อทั้งก่อให้เกิดและเป็นผลผลิตของการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ของในสยาม
ในขณะที่สยามกำลังเคลื่อนเข้าสู่ยุคใหม่ยุคสมัยใหม่นะสมบูรณาสิทธิราชจึงเป็น defining period หมายความว่าเป็นช่วงเวลาที่รัฐไทยในสังคมไทยตัดสินเลือกทางเดินสำคัญสำคัญที่มีผลกำหนดอนาคตของสยามต่อมาอีกนานเป็นยุควางรากฐานเสาเข็มโครงสร้างของรัฐและสภาวะสมัยใหม่ของไทยบ้านหลังนี้เปลี่ยนผนังกั้นห้องทาสีใหม่ไปแล้วหลายรอบแต่ฐานรากเสาโครงสำคัญกลับยังไม่เคยเปลี่ยนกลายเป็นอย่างนึงก็คือสมบูรณาสิทธิราชที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ไม่ใช่เพียงระบอบการเมืองทางการที่จบไปแล้วเท่านั้นแต่หมายถึงทุกสมัยหรือช่วงขณะที่เป็นรากฐานของไทยสมัยใหม่ที่ก่อรูปเกิดขึ้นท่ามกลางการเคลื่อนตัวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่และกลายเป็นฐานรากของสังคมไทยต่อมาอีกนานไม่ใช่แค่ช่วง50ปีนับจากปลายรัชกาลที่5ถึงสิ้นรัชกาลที่7ผมจะพูดถึงช่วงปลายรัชกาลที่5ถึงสิ้นรัชกาลที่7นะครับเป็นหลักแต่ชี้เห็นว่ามีมรดกตกทอดมาถึงปัจจุบันอย่างไรบ้างแน่นอนผลผลิตสำคัญที่สุดผมจะไม่พูดต่างหากจะไม่ยกมาต่างหากของที่เป็นมรดกของสมบูรณาสิทธิราชก็คือประเทศไทยมรดกของสมบูรณาสิทธิราชที่สืบทอดมาเนี่ยไม่ได้หยุดนิ่งนะฮะไม่ได้ตายตัวมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดร้อยปีที่ผ่านมาแต่ในความเห็นผมมีความเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายในกรอบที่วางไว้ตั้งแต่ร้อยปีก่อนทั้งสิ้นเอาข้อจริงแทบทุกอย่างที่เสนอวันนี้อาจจะกล่าวได้ว่านักประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้ก็พอมองเห็นมาก่อนผมไม่ได้เทวดาคนที่รู้อะไรต่างจากคนอื่นหลายคนมองเห็นข้อนี้มาก่อนแต่พวกเขามองเห็นว่าเป็นคุณูปการที่น่าเฉลิมฉลองให้อยู่ต่อไปนานๆนั่นเป็นจุดยืนและก็มองแบบเจ้ากรุงเทพที่นักประวัติศาสตร์มักรับความเป็นของตนจนทำให้มองไม่เห็นอีกด้านหนึ่งของเหรียญเดียวกันนั่นก็คือคุณูปการที่น่าเฉลิมฉลองน่าภาคภูมิใจเหล่านั้นเนี่ยกลับเป็นกรอบกำแพงที่กักขังสังคมไทยไว้จนไม่สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปหลายประเด็นเป็นข้อจำกัดทำให้เราไม่สามารถแม้แต่จะคิดออกนอกกรอบกำแพงดังกล่าวได้หรือถึงกับรังเกียจและลงโทษทำร้ายคนที่คิดออกนอกกรอบกำแพงดังกล่าวอะไรบ้างคือมรดกเหล่านั้นในที่นี้ผมจะเริ่มจากการพูดถึงบริบทแต่เพียงสั้นแล้วผมจะเริ่มกล่าวถึงมรดกเป็นเรื่องๆไปคือจะเริ่มจากบริบทหลังจากนั้นผมจะพูดถึงเรื่องรัฐและระบบการปกครองอำนาจอธิปไตยต่อด้วยเรื่องภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สำคัญได้แก่พุทธศาสนาอุดมคติทางสังคมความรู้ประวัติศาสตร์เห็นไหมเรื่องใหญ่ทั้งนั้นผมเวลาพูดท่องท่าแค่นั้นก็ฝากประเด็นให้ท่านหลายคิดดูและผมจะลงท้ายที่เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ในตอนท้ายสุดผมจะกล่าวถึงทัศนคติของสังคมไทยที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งใหญ่ๆเพื่อจะชี้เห็นว่าแม้กระทั่งท่าทีต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยครั้งใหญ่เนี่ยเราก็ยังอยู่ในกรอบของ100ถึง80ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นมรดกของสมบูรณาสิทธิราชเช่นกันบริบทเฉพาะเรื่องบริบทเรื่องเดียวเนี่ยคงพูดไม่ได้เป็นวันในที่นี้ผมจะขอย้ำเพียงประการเดียวนะแต่เพียงสั้นๆเพราะไม่ใช่ประเด็นใหญ่ของวันนี้เก็บเอาไว้ถ้ามีโอกาสก็พูดในวันหลังโดยเฉพาะเป็นประเด็นทางวิชาการที่ผมคิดว่าอาจจะยุ่งยากที่จะมาอธิบายกับคนจำนวนมากในเวลาสั้นๆขนาดนี้นั่นคือผมย้ำประเด็นเดียวคือว่าสภาวะกึ่งอนานิคมของสยามความเข้าใจว่าสยามไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นเนี่ยไม่ผิดซะทีเดียวแต่ไม่ถูกความเข้าใจนี้ปิดกั้นความคิดและการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์อย่างมากและทำให้เราหลงทิศผิดทางมาตลอดเอาข้อจริงในความเห็นผมสยามเป็นกึ่งเมืองขึ้นไม่ใช่กึ่งเมืองขึ้นในแบบที่ชาวปปทเคยพูดไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ใช้คำเดียวกันซีมานโคโลเนียลนะครับแต่ในความหมายที่ต่างจากที่ปปทเคยใช้ไว้ผมอยากจะพูดสั้นๆนะเอ่ยถึงโดยที่ไม่อธิบายแค่ตัวต่อไปนี้นะด้านสยามตระหนกต่อกำลังของมหาอำนาจยุโรปจีนเพราะแม้แต่จีนที่เป็นจักรวรรดิใหญ่ก็พ่ายแพ้แม้แต่พม่าซึ่งเป็นศัตรูคู่อริมาแต่โบราณก็พ่ายแพ้สยามตระหนักว่าต้องเปลี่ยนเพื่อรับมือกับโลกที่เปลี่ยนไปแล้วแต่ไม่ใช่ว่าสยามตกใจกลัวถูกคุกคามตลอดเวลาตรงกันข้ามชนชั้นนำสยามให้ความร่วมมือกับมหาอำนาจยุโรปเป็นอย่างดีเพราะอะไรอาจจะบอกว่าเกรงกลัวก็ถูกแต่มีที่สำคัญอีกอย่างนึงก็เพราะว่าการปรับตัวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่เนี่ยได้ประโยชน์กับชนชั้นนำมากชนชั้นนำยินดีเปลี่ยนเพราะเขาได้ประโยชน์ด้วยประโยชน์ที่สำคัญที่สุดก็คือความรู้และเทคโนโลยีการปกครองแบบใหม่เนี่ยเพิ่มกำลังอำนาจของชนชั้นเจ้าสยามในยุคนั้น
การเข้าไปสู่ในของเศรษฐกิจโลกแบบนั้นคงก็ให้ประโยชน์กับชนชั้นอาสยามอย่างที่เราไม่คิดเรามามองย้อนหลังต่างหากเราจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วมันไม่เป็นประโยชน์แล้วเราก็คิดว่าไม่เป็นประโยชน์ตั้งแต่ต้นทั้งที่ตอนช่วงต้นเนี่ยการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอาณานิคมโดยที่ไม่ต้องเป็นอาณานิคมเนี่ยให้ประโยชน์แก่ชนชั้นอาสยามเขาจึงยอมเซ็นสัญญาหลายอย่างนะฮะเป้าหมายสำคัญที่สุดของการเข้าสู่ความสัมพันธ์แบบกึ่งอาณานิคมเนี่ยก็เพราะว่าเป้าหมายสำคัญที่ชนชั้นอาสยามยินดีร่วมมือและไม่รู้สึกเสียหายอย่างหนึ่งก็คือเพราะเขาต้องการปรับตัวเพิ่มอำนาจการทับทางฝรั่งเป็นจุดหมายอันหนึ่งอันนี้ถูกต้องเราปฏิเสธไม่ได้แต่ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการหรืออาจจะมากกว่าด้วยในความเห็นก็คือการรักษาสถานะเดิมซึ่งเป็นอธิราชเป็นเจ้าใหญ่เป็นพี่เบิ้มหรือผู้อย่างชาวบ้านที่สุดเป็นเจ้าพ่อหมายเลขหนึ่งเหนืออาณาจักรทั้งหลายในภูมิภาคในยามที่อธิราชคู่แข่งรุ่งลงทีละแห่งทีละแห่งความเป็นเอกราชที่สยามต้องการไม่ได้หมายถึงเป็นแค่เป็นอิสระจากฝรั่งแต่หมายถึงการที่ต้องการรักษาสถานะองค์ราชาที่เป็นเอกเหนือราชาทั้งหลายสยามใหม่ภายใต้สมบูรณาสิทธิราชจึงเป็นทั้งผู้ด้อยกว่าจังหวัดยุโรปเกรงกลัวจังหวัดยุโรปในขณะเดียวกันเป็นเจ้าจักรวรรดิเป็นพี่เบิ้มของภูมิภาคในเวลาเดียวกันนี่คือกึ่งอาณานิคมของสยามที่เราต้องตระหนักเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์มักจะเน้นแต่ด้านเดียวคือถูกฝรั่งแกล้งถูกฝรั่งคุกคามเราเป็นลูกแกะฝรั่งเป็นหมาป่าเราไม่รู้อีกข้างว่าเราเป็นหมาป่าแล้วก็มีลูกแกะอยู่หลายรอบประเทศไทยสองด้านนี้ไม่ผิดไม่ใช่อย่างไรอย่างหนึ่งมันอยู่ด้วยกันต้นป่านี้เราควรจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วขออภัยถ้าหากว่านี่เป็นเรื่องการสั่งสอนผมไม่ได้สั่งสอนใครในที่นี้แต่ผมคิดนี่เป็นเรื่องทัศนประวัติศาสตร์ที่ทั้งโลกและทั้งสังคมต้องพยายามปรับไม่มีอะไรเลยที่เกิดขึ้นแต่เพียงด้านเดียวหลายอย่างเกิดหลายด้านแล้วก็ขัดแย้งกันในตัวเองตลอดเวลาในกรณีนี้ก็คือสยามเป็นทั้งเหยื่อและเป็นผู้รุกรานไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งประเด็นต่อมาของคณะนิคมก็คือว่าชนชั้นนำสยามไม่ถูกโค่นพวกเขาเป็นอำนาจนำในการเลือกสร้างเลือกรับปรับเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีของรัฐสยามใหม่ที่มักกล่าวกันว่าสยามเลือกรับของดีทิ้งของเสียจากตะวันตกเราต้องเข้าใจให้ชัดว่าหมายถึงเลือกสิ่งที่ดีสำหรับชนชั้นนำและสิ่งที่เสียสำหรับชนชั้นนำเห็นว่าดีและสอดคล้องกับผลประโยชน์จริตรสนิยมและอุดมคติของชนชั้นนำการเปลี่ยนแปลงจากบนลงล่างในสมัยนั้นที่ยกย่องกันนักหนาจึงเกิดได้จึงเป็นไปได้เพราะพวกเขาทำเลือกทำตามผลประโยชน์ของตนในขณะที่ขณะนั้นยังไม่มีพลังทางสังคมกลุ่มที่มีผลประโยชน์ของเป็นของตนเองตามแต่พระเจ้าที่ขึ้นมาท้าทายพระเจ้าการกระทำทั้งหลายทั้งปวงเพื่อรักษาเอกราชจึงแยกไม่ออกจากการรักษาอำนาจรักษาสถานะเดิมและผลประโยชน์ชนชั้นนำสยามในขณะนั้นทั้งสองอย่างเป็นอย่างเดียวกันประวัติศาสตร์ฉบับทางการสอนให้เราด้านเดียวว่าเป็นการรักษาเอกราชแต่ไม่ได้ชี้เห็นอีกด้านหนึ่งซึ่งแยกกันไม่ออกซึ่งก่อมรดกมากมายมาในปัจจุบันมรดกประการที่หนึ่งที่จะพูดถึงก็คือรับสยามแบบไทยๆอธิปไตยเหนือดินแดนแบบไทยๆและรัฐที่เสียดินแดนเรารู้กันดีว่าการสถาปนาสยามการสถาปนาระบบการปกครองของเมืองและระบบราชการสมัยใหม่ที่กรุงเทพระบบราชการสมัยใหม่ที่กรุงเทพเป็นผลงานเอกและเป็นหลักหมายของสมบูรณาญาสิทธิราชแต่ที่ยังศึกษากันไม่พอก็คือว่ารัฐที่ดูเหมือนสมัยใหม่นั้นอาจจะตั้งอยู่บนฐานจารีตเดิมขนาดไหนผลผลิตหรือรัฐแบบฝรั่งใส่ชดาหรือนุ่งผ้าม่วงเขมรจะใส่เสื้อเชิ้ตฝรั่งที่ตกทอดมาถึงเรานั้นเนี่ยแท้ที่จริงแล้วมีความเป็นรัฐแบบไทยๆอย่างไรก่อปัญหาแบบไทยๆในยุคต่อมาขนาดไหนนักประวัติศาสตร์รุ่นผมเติบโตมาโดยการเถียงกับเรื่องปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในอะไรสำคัญกว่ากันผมคิดว่าผมพูดนี้มา10กว่าปีแล้วขอย้ำอีกครั้งว่าเลิกเถอะข้ามด้วยเถอะภายนอกกับภายในมันผสมกันตลอดเวลาจนแยกไม่ออกในที่นี้จะกล่าวถึงขอกล่าวถึงรัฐลงสู่ในเรื่องอธิปไตยเหนือดินแดนซึ่งเป็นฐานของระบบบริหารที่ล้าหลังไม่ยอมปรับตัวมาในปัจจุบันได้แก่รัฐที่รัฐเดียวที่แข็งทื่อและรัฐที่เสียดินแดนนะเริ่มด้วยเรื่องอธิปไตยเหนือดินแดนอธิปไตยเหนือดินแดนแบบปัจจุบันนี้อยู่บนฐานของสยามซึ่งเป็นรัฐราชาธิราชรัฐราชาธิราชเนี่ยคือการที่องค์อธิราชคือกษัตริย์ที่เป็นพี่เบิ้มเป็นเจ้าพ่อหมายเลขหนึ่งเนี่ยอ้างความชอบธรรมจากบุญญาบารมีที่สูงส่งกว่ากษัตริย์อื่นทำเป็นตัวเป็นเจ้าพ่อใหญ่ที่แผ่ร่มบรมโพธิสมภารหรือกษัตริย์รายอื่นที่เป็นเจ้าพ่อรายย่อยกว่าดินแดนไม่ใช่ฐานอำนาจของระบบรัฐราชาธิราชสมัยโบราณอธิปไตยเหนือดินแดนในปัจจุบันซึ่งเริ่มต้นมาจาก
ต้องบอกว่าเริ่มต้นมาสามารถระบุได้ชัดว่าเริ่มต้นมานับจากทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่19นะคือการแปลร่มบรมโพธิสมภารหรืออำนาจศักดิ์สิทธิ์ของบุญบารมีให้กลายเป็นปริมาณที่มีขอบเขตชัดเจนบนผิวโลกการแปลเปลี่ยนนี้จึงต่างกันลิบลับกับกำเนิดของอธิปไตยเหนือดินแดนของรัฐสมัยใหม่ในยุโรปเมื่อกลางศตวรรษที่17สำหรับบางคนซึ่งพอจะรู้หลักประวัติศาสตร์ยุโรปนะผมก็ขอชั้นทราบอีกครั้งกลับไปอ่านเหตุและผลของสงคราม30ปีนะฮะ1618ถึง1648ซึ่งจบลงด้วย Westphalian Treaty เงื่อนไขและผลลัพธ์ต่างกันลิบลับและมีผลต่อการสร้างรัฐ Nation State ของยุโรปกับของสยามที่ต่างกันอย่างมหาศาลหลายอย่างตรงข้ามกันอย่างขาวกับดำอันนี้ฝากให้คิดดูนะผู้ย่างบริบทของการเกิดอธิปไตยในดินแดนของสยามกับยุโรปคนละเรื่องกันลิบลับนะฮะพัฒนาการของ Nation State ในยุโรปศตวรรษที่18 19จึงเป็นคนละเรื่องกับกำเนิดชาติและสยามประเทศในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์รัฐสยามคือการแปลงร่างรัฐราชาธิราชออกมาเป็นรัฐสมัยใหม่ที่มีฐานอยู่กับดินแดนกระบวนการแปลงร่างนี้อาศัยการแปลงร่างนี้อาศัยกระบวนการสองด้านควบคู่กันกระบวนการแรกคือการผนวกประเทศสลาฟเดิมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองแบบเทศาภิบาลที่ใช้ดินแดนเป็นฐานเรารู้จักกระบวนการนี้ในนามของการปฏิรูปการปกครองของเมืองซึ่งเริ่มต้นมาประมาณปลายทศวรรษ2420แต่ประกาศเป็นทางการเมื่อประมาณเมื่อพ.ศ. 2435หรือสมัยนั้นใช้ว่าร.ศ. 111กระบวนการที่2คือการใช้กำลังทหารเข้าครอบครองแย่งชิงดินแดนที่เป็นอธิปไตยเดิมเนี่ยกำกวมซ้อนทับกันระหว่างอธิราชหลายองค์เป็นของสยามเป็นของกรุงเทพด้วยวิญจันทร์ด้วยหลวงพระบางด้วยเวียดนามด้วยเวียด้วยแล้วก็แล้วแต่เราพูดถึงอะไรนะใช้กำลังทหารเข้าครอบครองดินแดนตามหูเมืองที่อยู่ระหว่างอาณาจักรใหญ่เหล่านั้นวิกฤตการณ์ร.ศ. 112คือผลของการแย่งชิงดินแดนที่เป็นอธิปไตยซ้อนทับกันกลุ่มเหล่านี้เราแย่งชิงกับใครสมัยนั้นแย่งกับฝรั่งเศสซึ่งอ้างสิทธิผ่านมาจากทางเวียดนามซึ่งฝรั่งเศสเขายึดครองวิกฤตร.ศ. 112ไม่ใช่วิกฤตการที่เราจะเสียอิสระแต่เป็นวิกฤตอันเกิดจากสยามพยายามแย่งชิงดินแดนกับเขาและสยามแพ้สยามจึงไม่เคยแพ้รัฐบกในนั้นนิคมแต่สยามแย่งดินแดนกับเขาแล้วกับคนอื่นแล้วแพ้เอามาเป็นของสยามไม่ได้เสียพระเกียรติยศของเจ้าพ่อหมายเลขหนึ่งในภูมิภาคการแปลงร่างเกิดเป็นสยามขวางทองจึงเป็นผลลัพธ์ของความพ่ายแพ้ชนิดนี้ดินแดนถูกกำหนดขอบเขตโดยมหาอำนาจยุโรปไม่ใช่สีดินแดนแต่เขาได้แค่นี้และเป็นผลลัพธ์ของการผนวกประเทศสลาฟเดิมเข้ามาในบูรณภาพเหนือดินแดนซึ่งสยามเก่าไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนมรดกสำคัญที่สมบูรณาญาสิทธิราชส่งทอดมาในเรื่องอธิปไตยเหนือดินแดนแบบนี้ก็คือประการที่หนึ่งระบบการปกครองแบบรวมศูนย์ระบบการปกครองแบบรวมศูนย์ซึ่งประกาศจะเป็นทางการเมื่อร.ศ. 111เริ่มต้นมาก่อนนั้นประมาณครึ่งทศวรรษและยังทำต่อเนื่องหลังจากนั้นมาหลายทศวรรษถึงที่สุดคือระบบการปกครองที่เกิดขึ้นเพื่อบงการบริหารบูรณภาพเหนือดินแดนแบบใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อบงการบริหารดินแดนซึ่งเคยเป็นประเทศสลาฟซึ่งสยามสมัยที่เป็นราชาธิราชไม่ต้องแข่เป็นความจำเป็นเพื่อผนวกยึดหัวเมืองเหล่านั้นไว้โดยเฉพาะประเทศสลาฟเดิมไว้ในเมืองกรุงเทพอย่างแข็งแกร่งในยามที่ต้องการรักษาอำนาจแต่ถนอมต่อจักรวรรดินิยมยุโรปเช่นกันการปกครองดินแดนแบบใหม่นี้เริ่มต้นด้วยอธิราชเดิมเนี่ยแปลงร่างเป็นรัฐบาลกลางของรัฐแบบสมัยใหม่เจ้าเมืองเดิมเจ้าของนครประเทศสลาฟแบบเดิมล้วนแต่อ่อนแอไม่มีอำนาจต่อรองสร้างระบบปกครองที่มีอิสระสมัยของตอนนั้นนี่เป็นบิ๊กอีฟในทางประวัติศาสตร์ถ้าเกิดผมบอกว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยอำนาจของประเทศสลาฟล่างเนี่ยมันเข้มแข็งพอแล้วต่อรองกรุงเทพเนี่ยมีสิทธิ์ไหมที่ระบบการปกครองของสยามตั้งแต่ต้นเนี่ยจะเป็นระบบที่กระจายอำนาจมากกว่านี้ต้องบอกว่ามีสิทธิ์แต่ความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์คือในยุคนั้นเจ้าเมืองเดิมเจ้านครต่างๆหูเมืองประเทศสลาฟนั้นไม่มีอำนาจพอและการเขาพยายามจะหือขึ้นมาเจ้าเมืองเดิมพยายามจะหือขึ้นมาก็ถูกปราบปรามรุนแรงรอบคาบทุกแห่งทั้งในหูเมืองล้านนากระบวนนี้เมืองแพร่หูเมืองลาวและหูเมืองปัตตานีในปีเดียวกันคือร.ศ. 121หรือ2445ระบบรวมศูนย์ที่แข็งทื่อไม่ยืดหยุ่นให้กับอำนาจระบบรวมศูนย์ที่แข็งทื่อและไม่ยืดหยุ่น
ให้อำนาจล้มหลามเกิดจนเป็นเขตขุนนางที่กรุงเทพตลอด100ปีที่ผ่านมา100ปีนะผมเรียกขุนนางกรุงเทพหมดให้ผลประโยชน์มหาศาลแก่ขุนนางกรุงเทพเพราะดูดทรัพย์ทรัพยากรจากทั้งประเทศมาเจือจุนกรุงเทพรวมทั้งแม้ว่าจะเป็นระบบหลังสมบูรณาญาสิทธิธิราชแล้วก็ตามระบบนี้ขัดขวางการกระจายอำนาจไม่ยอมให้อำนาจแก่ประชาชนท้องถิ่นตัดสินอนาคตของตัวเองระบบนี้ไม่เคยถูกทบทวนในยุคต่อมารวมทั้งไม่เคยถูกทบทวนหลัง2475แถมแข็งแกร่งขึ้นภายใต้รัฐทหารที่อ้างไปต่อความมั่นคงของชาติในยุคสงครามเย็นประการที่2ระบบรัฐศูนย์ถูกค้ำจุนด้วยรัฐที่รัฐเดียวบางคนเรียกว่าเอกรัฐแบบแข็งทื่อประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สังคมไทยเนี่ยพูดกันเยอะแต่ขณะนี้ผมยังไม่พบว่ามีการศึกษาทางวิชาการที่จริงจังในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นแม้กระชื่อที่เรียกว่ารัฐเดี่ยวหรือแข็งทื่อเนี่ยผมก็เรียกตัวนี้ผมไม่รู้จะให้คำอะไรดีเพราะยังไม่เคยมีคนอื่นเรียกเอาไว้คืออะไรคือความเชื่อของคนในเมื่อความเชื่อเพราะไม่มีหลักไม่มีเหตุไม่มีผลมันเป็นความเชื่อว่ารัฐไทยต้องอยู่ภายใต้ระบบปกครองที่เหมือนกันทั้งประเทศการกระจายอำนาจจะถูกหางว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติเพราะถือว่าเป็นก้าวแรกของความแตกแยกไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสยามรัฐที่เอกรัฐหรือรัฐเดียวคือความเชื่อที่ว่าจะเป็นอันหนึ่งเดียวกันเนี่ยต้องมีระบบการปกครองที่รวมศูนย์ที่กรุงเทพที่เข้มแข็งหนาแน่นเอกรัฐหมายถึงที่แดนทุกส่วนต้องอยู่ใต้การปกครองจากกรุงเทพเหมือนกันการต่อสู้เรื่องกระจายอำนาจจึงยากลำบากแสนเข็ญความมักจะถูกสงสัยเป็นประจำว่าจะทำให้ประเทศชาติแตกแยกเป็นส่วนๆแม้ว่าการกระจายอำนาจจะเริ่มคลี่คลายลงบ้างหลังสงครามเย็นคือเมื่อประมาณเรียกว่ามา20ปีที่ผ่านมารัฐไทยยอมรับความหลากหลายของภูมิภาคและท้องถิ่นมากขึ้นนับตั้งแต่กลางทศวรรษ2520เป็นต้นมาแต่มรดกของสมบูรณาญาสิทธิราชเท่านี้ยังแข็งแกร่งอยู่คุณดูจากการที่ล่าสุดเลยในคณะกรรมการปฏิรูปของคุณอนันต์พยายามเสนอเรื่องนี้นะสิ่งที่พวกเขากลัวอันดับแรกคือจะถูกหาว่าทำให้ประเทศชาติแตกแยกนี่ขนาดคุณอนันต์นะซึ่งเป็นคนที่ตั้งกระมือมรดกข้อนี้เรายังดูได้จากการจัดการวิกฤตชายแดนไม่วิกฤตชายแดนภาคใต้ไม่ว่าโดยรัฐบาลไหนก็ตามนี่เป็นมรดกของสมบูรณาสิทธิราชย์อย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาหนักอยู่ความเชื่อว่าประเทศไทยต้องอยู่ใต้มาตรฐานเดียวกันแบบเดียวกันภาษาเดียวกันมีวัฒนธรรมเดียวกันเป็นอีกอันหนึ่งเป็นอันหนึ่งในการให้ผลเพื่อความมั่นคงของเอกราชเป็นฐานของรัฐที่ความเป็นไทยที่คับแคบตายตัวซึ่งก็เติบโตมากับสยามใหม่ที่มีจินตนาการผูกติดกับอธิปไตยในดินแดนแบบไทยๆแบบนี้แหละเพราะนั้นจึงเป็นมรดกสมบูรณาญาสิทธิราชย์อีกอย่างหนึ่งพูดง่ายว่าความคิดเรื่องรัฐเดี่ยวเนี่ยเป็นฐานของความคิดความเป็นไทยแบบความเป็นไทยแคบๆซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าเป็นเสาหลักประการหนึ่งของรัฐชาตินิยมประการที่สามคือเรื่องสีดินแดนถึงแม้สยามจะไม่เคยตกเป็นอาณานิคมแต่เรากลับมีความเชื่อทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ต่างกับประเทศอาณานิคมคือเชื่อว่าสยามเนี่ยคือสีดินแดนให้กับนักล่าอาณานิคมรัฐที่เสียดินแดนเป็นมรดกความเชื่อทางประวัติศาสตร์ข้อหนึ่งที่เรารับเอามุมมองความคิดของเจ้ากรุงเทพมาเป็นของเราผมจะไม่พูดมากกว่านี้ผมเคยเขียนไปแล้วเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาขอฝากทิ้งท้ายในข้อนี้เพียงแค่ว่าถ้าเราคิดอย่างอิสระแบบคนที่ไม่ใช่เจ้าคือรัฐที่เสียดินแดนนี้คุณต้องทำตัวเองเป็นเจ้ากรุงเทพซึ่งคิดในแง่ก็ตลกนะทุกคนเสอออยากจะเป็นเจ้ากรุงเทพกันหมดนั่นเลยเสียดินแดนไปด้วยนะฮะถ้าเราคิดอย่างอิสระอย่างไม่ใช่คนที่ไม่ใช่เจ้าหรือถ้าเราคิดจากมุมมองว่าจากเจ้าหลิงจานเจ้าสงทรมุกทหารสวรรณเขตควรกัมพูชานึกออกไปห่างออกจากกรุงเทพนี่นะเราจะไม่มีทางเข้าใจรัฐที่เสียดินแดนของไทยเลยอานุภาพของรัฐที่เสียดินแดนมีมากขนาดไหนคงไม่ต้องอธิบายกันนะมรดกต่อไปพุทธศาสนาความเป็นไทยพุทธศาสนาในสยามผ่านการปฏิรูปครั้งใหญ่มาในต้นศตวรรษที่19โดยขบวนการธรรมยุทธของวัชรยานภิกขุหรือเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งต่อมาเป็นรัชกาลที่10ความเปลี่ยนแปลงสำคัญคือความเข้าใจต่อศาสนาอันนี้เป็นเรื่องซึ่งผมคิดเป็นเรื่องใหญ่ที่ขออนุญาตไม่พูดมากกว่านี้ความเข้าใจว่าศาสนาคืออะไรในความหมายที่เราเข้าใจอย่างปัจจุบันเนี่ยนะเพิ่งเริ่มต้นเมื่อประมาณต้นช่วงต้นของศตวรรษที่19หมายว่าแต่ก่อนเรามีความรู้จักพุทธศาสนานะแต่คนไทยคิดต่อศาสนาอีกแบบนึงแบบที่เราคิดอย่างนี้เพิ่งประมาณเกือบ200ปีที่ผ่านมานี้ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือความเข้าใจต่อศาสนาที่รู้จักอยู่ในปัจจุบันพุทธศาสนาไม่ใช่ความเชื่อที่ต้องอธิบายโลกธรรมชาติทั้งปวงอีกต่อไปแต่ทำให้ศาสนาเป็นระบบความเชื่อทางศีลธรรมของปัจเจกบุคคลและเป็นความเชื่อที่มีเหตุเป็นผล
การที่ความปรัชญาความคิดพุทธที่ต่อมาอีกมากมายในสงฆ์ไทยร้อยกว่าปี200ปีซึ่งส่งริเริ่มลัทธิชาตินิยมตามแบบของพระองค์ถึงแม้ว่าคนไทยเนี่ยจะอาศัยคนบนแผ่นดินสยามเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะคนบนแผ่นดินสยามจะนับถือพุทธศาสนาเถรวาทเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนใหญ่มานานหลายร้อยปีก่อนหน้าศตวรรษที่20แต่ความคิดเรื่องความเป็นไทยเพิ่งถูกประมวลก่อรูปก่อร่างขึ้นมาเป็นวาทกรรมทรงพลังในต้นศตวรรษที่20นี่เองคือชาติศาสตร์กษัตริย์เพิ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ในสมัยพระองค์เองก็ได้พยายามทำให้พุทธศาสนากลายเป็นส่วนหนึ่งขอใช้คำนี้นะซึ่งยืมมาจากจักรศรีคืออยู่ในฐานะที่เป็นการเมืองวัฒนธรรมประการสำคัญของไทยก่อนหน้านั้นพุทธศาสนายังไม่กลายเป็นการเมืองวัฒนธรรมของไทยนะฮะสมัยโลกนี่เองที่ทำให้กลายเป็นพุทธศาสนากลายเป็นองค์ประกอบหนึ่งของชาตินิยมไทยมรดกของสมบูรณาสิทธิราชในเรื่องนี้คือเรื่องพุทธศาสนานี่ยังอยู่กับเราในปัจจุบันอย่างแข็งแกร่งการวิพากษ์วิจารณ์พุทธศาสนาแทนที่เป็นความเรื่องความเชื่อของประชาบุคคลเป็นเสรีภาพที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้กับถือเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติถูกถือเป็นเรื่องความหลากหลายทางความหลากหลายความคิดความเชื่อและวิธีปฏิบัติของแต่ละท้องถิ่นเนี่ยถูกจำกัดทำลายลงไปมากนับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20เป็นต้นมาประเด็นต่อมาที่ถึงเป็นมรดกของสมบูรณาสิทธิราชประเด็นเรื่องสารภาพบอกว่าอยู่ในระหว่างการวิจัยอยู่เพราะนั้นผมขอลองกล้าอ่านหาลองนำเสนอเพื่อให้ช่วยคิดผมเองยังอาจจะเปลี่ยนความคิดหรือลงขบคิดอีกสักนิดหนึ่งแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเพื่อที่อยากจะกล้าเสนอเพราะผมคิดเรื่องนี้คนยังไม่ค่อยคิดกันถามว่าสังคมไทยมีปรัชญาหรือมีอุดมการณ์ทางการเมืองปรัชญาสังคมที่คิดถึงสังคมไทยที่เป็นปกติและที่พึงปรารถนาไหมผมใช้ว่าคำว่าปกติที่พึงปรารถนาเนี่ยเพราะในสเปิร์ตปรัชญาของยุโรปในความปรารถนามักจะไม่ใช่ปัจจุบันนะครับผมในอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ผมคิดว่าในสังคมไทยเนี่ยโดยเฉพาะหลักปรัชญาแบบพุทธเนี่ยนะสิ่งที่ปรารถนาคือสิ่งที่เป็นปกติอย่าว่าเป็นปัจจุบันและปกติอากาลิโกนะไม่ได้อยู่ในยูโทเปียควรจะอยู่แล้วในความเป็นจริงปัจจุบันเป็นความที่ผิดแผกผิดพวกนี้ออกนอกลิ้นนอกนอนสิ่งที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้นคำถามผมคือว่าอะไรคือสังคมไทยที่เป็นปกติที่พึงปรารถนาความสัมพันธ์ตามทางสังคมตามจารีตของไทยเป็นแบบสูงต่ำตามลำดับชั้นของบุญบารมีโดยสมัยก่อนเนี่ยผูกติดกับเครือข่ายระบบมูลนายอันแผ่กระจายอยู่ทั่วทั้งสังคมแล้วก็แยกเป็นส่วนๆตามหัวเมืองตามกรมกองสังกัดสังคมไทยไม่เคยผ่านการเปลี่ยนแปลงที่โยกคลอนความสัมพันธ์ชนิดนี้อย่างถึงกล้าไม่เคยนะเพราะเราไม่เคยตกไปนานนิคมยุทธศาสตร์ไปความเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสมัยใหม่และรัชสมัยใหม่ของสยามคือการปรับความสัมพันธ์แบบคนสูงต่ำไม่เท่ากันอย่างเดิมเนี่ยให้เข้ากับสังคมกระดุมพีและเข้ากับรัฐรวมศูนย์และก็ระบบราชการสมัยใหม่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์แห่งชาติกับราษฎรไทยทั้งมวลโดยทั่วไปผมไม่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราของคนในทางสังคมของคนในสังคมไทยเนี่ยนะที่เป็นสูงต่ำคงที่เหมือนสมัยก่อนเนี่ยไม่เหมือนแล้วนะเปลี่ยนแล้วแต่คือการเปลี่ยนให้เข้ากับสภาวะสมัยใหม่โดยที่ไม่ได้ขุดรากของโคนนี่ไม่ได้ว่าอยากหรือไม่อยากอธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่เคยมีการโยกคลอนการจัดลำดับคนเป็นชั้นอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมเกิดการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนแปลงให้เข้าสู่ยุคสมัยใหม่การเกิดการจัดลำดับชนชั้นหรือการจัดลำดับคนตามระดับบุญบารมีของยุคก่อนเนี่ยให้แปลเข้ากับสภาวะสังคมแบบกระดุมพีและแบบสมัยใหม่ต่างหากอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมต้องอธิบายกันต่อในที่นี้จะขออธิบายแต่เพียงคร่าวๆเพื่อให้ลองคิดกันดูก็คือประชากรไทยไม่เคยเป็นซิติเซนเวลาผมคิดประโยคนี้ผมก็มีปัญหานี้ว่าผมจะแปลว่าซิติเซนหรือแปลว่ายังไงก็เลยต้องบอกว่าประชากรไทยไม่เคยเป็นซิติเซนเพราะว่าซิติเซนมันมีฐานมาจากกรีกที่มันไม่ใช่มันไม่มีในเมืองไทยเลยมันจะแปลยังไงนะประชากรไทยไม่เคยเป็นซิติเซนที่เท่าเทียมกันประชาชนไทยไม่มีความสังคมไทยไม่มีเคยมีความสัมพันธ์กันตามแนวนอนสังคมไทยสมัยใหม่ไม่เคยเป็นที่รวมของปัจเจกบุคคล individual ที่สามารถนับเป็นหน่วยทางสังคมในตัวของมันเองการปรับปรุงของสังคมไทยเนี่ยแบบเป็นลำดับชั้นเข้าสู่ยุคสมัยใหม่เริ่มต้นตั้งแต่ก่อนสมบูรณาญาสิทธิราชีขึ้นมาการเติบโตของการค้าและเศรษฐกิจเมืองตลอดศตวรรษที่19ปีอย่างน้อยหรืออาจารย์นิธิอย่างศรีวงศ์จะบอกย้อนกลับไปศตวรรษที่18ได้ซ้ำไปนะแต่ความคิดหรือสิ่งที่เรียกว่าเป็นทฤษฎีหรือปรัชญาของการเปิดหรือปรัชญาการเมืองของไทยเนี่ยเพิ่มจากป
ประมวลขึ้นมาในปลายศตวรรษที่19นี้ลองกลับไปนั่งอ่านงานหลายๆชิ้นจะเริ่มพบสิ่งที่ผมอยากจะเรียกว่าที่ผมเรียกเองนะเป็นสังคมอินทรียภาพแบบพุทธคุณรู้ตัวผมแปลแล้วยังคำแปลซ้ำนะมันเป็นคำแปลที่ไม่ดีเลยนะเป็นคือแปลเป็นไทยแล้วยังแปลชัดจริงแต่ในที่นี้ขออย่างนี้ไว้ก่อนสังคมอินทรียภาพแบบพุทธคือแนวคิดที่เน้นว่าสังคมจะปกติสุขและจะเคลื่อนตัวพัฒนาไปได้ก็ต่อเมื่อหน่วยต่างๆของสังคมจะต้องรู้จักหน้าที่ของตนและทำงานอย่างประสานสอดคล้องกันเปรียบเสมือนอวัยวะต่างๆของร่างกายซึ่งมีหน้าที่ต่างๆกันความสำคัญไม่เท่ากันแต่ต้องประสานสอดคล้องกันสังคมจึงจะไม่เจ็บป่วยองค์รวมที่เรียกว่าประเทศไทยจึงเต็มไปด้วยหน่วยย่อยที่มีบุญบารมีไม่เท่ากันไม่ว่าจะพิจารณาจากหน่วยสังคมใดเช่นครอบครัวที่ทำงานหมู่บ้านตำบลจังหวัดกระทรวงกรุงกระทรวงทบวงกรมโรงเรียนบริษัทโรงงานก้าวล้อก้าวทั้งหลายนะก็จะพบผู้คนที่มีบุญบารมีไม่เท่ากันและต้องยอมรับความสูงต่ำในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแต่ทุกคนก็ยังมีความสำคัญเปรียบเสมือนทุกอวัยวะหน้าที่รู้มีความสำคัญต่อร่างกายเราทั้งนั้นความสามัคคีซึ่งเป็นคาถาในอาร์มแผ่นดินรู้ใช่ไหมฮะอาร์มแผ่นดินของสมัยโบราณเนี่ยมีคาถาเรื่องความสามัคคีมาแต่ต้นมีรากมาจากพุทธศาสนาแต่ได้รับการตีความให้เข้ากับปรัชญาสังคมอินทรียภาพของพุทธอินทรียภาพแบบพุทธของไทยสมัยใหม่สังคมไทยจึงเรียกร้องและเน้นมากในเรื่องความสามัคคีและหน้าที่กันเหลือเกินนึกเอาแล้วเป็นแอปเปิลได้ยินมากี่ครั้งได้ยินใครว่าแล้วได้ยินตลอดเวลาสังคมไทยจึงเรียกร้องและเน้นความสามัคคีและหน้าที่กันเหลือเกินตั้งแต่ออกจากคันมันดาจนถึงเชิงตะกอนสังคมไทยกลัวความขัดแย้งและจัดการขัดแย้งจัดการความขัดแย้งไม่เป็นเพราะสังคมไทยเน้นเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบเพราะเป็นคุณสมบัติของบุคคลซึ่งไม่ใช่ปัจเจกบุคคลแต่บุคคลที่สังกัดและขึ้นต่อคนอื่นอย่างเป็นองค์รวมสังคมไทยจึงเน้นเรื่ององค์รวมอวัยวะนะต้องประสานสอดคล้องกันสังคมอื่นก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้นะแต่สังคมอื่นเขาเน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพสังคมไทยก็มีเรื่องสิทธิเสรีภาพแต่คู่เมื่อไหร่ต้องรู้ว่าแต่คุณก็มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้วยนะใช่ไหมฮะเราสังเกตดูเราทุกคนโตมากับสภาวะที่เมื่อพูดเอ่ยปากเมื่อพูดคำว่าสิทธิเสรีภาพเมื่อไหร่จะต้องถูกผู้ใหญ่เตือนว่าแต่ต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบด้วยนะไม่มีสังคมไหนที่อยู่ได้โดยสามัคคีและหน้าที่โดยไม่มีสิทธิเสรีภาพไม่มีสังคมไหนที่อยู่ได้โดยสิทธิเสรีภาพและไม่มีสามัคคีและหน้าที่แต่การเน้นหรือการให้น้ำหนักของแต่ละสังคมบอกถึงปรัชญาการเมืองหรือความคิดของสังคมไทยของแต่ละสังคมนั้นสิทธิเสรีภาพเป็นคุณสมบัติอันจำเป็นของปัจเจกภาพหน้าที่และความสามัคคีเป็นคุณสมบัติอันจำเป็นไม่ใช่ของปัจเจกภาพแต่ของบุคคลซึ่ง dependent interdependent ขึ้นต่อกันหมดอันนี้อาจจะยากสักหน่อยผมขอกล่าวแค่ว่าเราท่านคุ้นเคยความคิดเรื่องสังคมอินทรียภาพแบบพุทธเราเชื่อจนเราอาจจะคิดว่าเรื่องความสามัคคีเป็นสามัญสำนึกของคนทั้งโลกเหมือนกันเราอาจไม่ได้บอกว่ามีทฤษฎีหรือปรัชญาสังคมแบบอื่นด้วยเหรอนะที่สร้างให้เกิดค่านิยมในวัฒนธรรมตลอดจนบุคลิกภาพของสังคมในที่ต่างออกไปแม้กระทั่งสังคมอินทรียภาพที่ผมใช้คำว่าบุตติสกำกับไว้เนี่ยเพราะอินทรียภาพเนี่ยมีหลายแบบนะลัทธินาซีก็มีอินทรียภาพแบบนึงไม่ใช่แค่ว่าตะวันตกตะวันออกเท่านั้นที่ถึงอินทรียภาพตะวันตกก็มีอินทรียภาพได้นะแล้วในแง่นึงก็มีอย่างอื่นที่ไม่ใช่อินทรียภาพเหมือนเลยไม่ได้เน้นเรื่องอินทรียภาพไม่เน้นเรื่องการไม่ได้เน้นเรื่องการเป็นออร์แกนิกก็คือมีสังคมตะวันตกหลายแห่งในเรื่องปัจเจกบุคคลนะครับถือว่าคนเท่ากันสัมพันธ์ในแนวนอนและเรียกว่าสังคมขับเคลื่อนได้เนี่ยด้วยความขัดแย้งที่อยู่ในกรอบและแปรเป็นพลังสร้างสรรค์ได้สังคมไทยเรียกว่าสังคมขับเคลื่อนได้เมื่อฮาร์โมนีและรู้จักหน้าที่ของตัวเองโมดูลต่อไปที่จะขอสั้นๆอ่านดูก็ได้แล้วผมจะข้ามเพราะผมพูดแล้วเมื่อ10ปีก่อนแม่บทประวัติศาสตร์ไทยแบบราชาชนนิยมยังทรงอิทธิพลถึงปัจจุบันแน่นอนนี่เป็นมรดกของสมบูรณาสิทธิราชแน่นอนขอเพิ่มจาก10ปีก่อนแค่ว่าแม่บทประวัติศาสตร์ไทยเป็นผลของเรื่องเล่าสองกระแสมาบรรจบผสมกันกระแสที่1นะผสมกันเมื่อไหร่ผสมกันใน3ทศวรรษแรกของศตวรรษที่20ระบุได้เลยฮะ1900กว่าจนถึงประมาณปลาย1920กว่า
ซึ่งคือประมาณทศวรรษสุดท้ายของรัชกาลที่5บวกสมัยรัชกาลที่6ตลอดราชสมัย30ปีนั้นคือกำเนิดของแม่บทประวัติศาสตร์แบบที่เรารู้จักกันในปัจจุบันสองกระแสนั้นคือ1กระแสที่บอกว่าสยามเป็นอารยธรรมเก่าแก่ที่วิไลมานานแล้วไม่ได้สืบมาจากพุทธธรรมนานหรือวงอมตะต่อไปประวัติศาสตร์สุโขทัยทำหน้าที่นี้นะฮะแต่ว่าเรื่องประวัติศาสตร์สุโขทัยนี้อิงกับจารึกหลักหนึ่งมากเหลือเกินข้อสงสัยเกี่ยวกับจารึกหลักหนึ่งจึงไม่ใช่แค่เรื่องวิชาการแต่กลับมีผลที่จะทำลายความมั่นคงของชาติได้นะเพราะเป็นปัจจัยหนึ่งในสองของแม่บทประวัติศาสตร์ไทยกระแสที่สองคือประวัติศาสตร์ที่ว่าด้วยการต่อสู้เพื่อเอกราชของสยามประวัติศาสตร์กลายเป็นเรื่องการเสียกรุงของสองครั้งนะฮะกู้อิสรภาพคืนมาในแง่นี้ประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ต่อต้านผู้รุกรานล่าอาณานิคมไม่ต่างกับที่เกิดขึ้นคือประวัติศาสตร์ทำนองนี้ก็เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านแต่ผู้รุกรานสยามกลับไม่ใช่ฝรั่งนักล่าอาณานิคมผู้รุกรานสยามกลับเป็นพม่าเป็นอดีตเก่าของยุคโบราณเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะกล่าวในทางกลับกันว่าเอาข้อจริงไทยรบพม่าเนี่ยเป็นอลิโกรีนี่เป็นภาษาไทยผมไม่ทราบใช่ว่าผมแปลงี้แล้วกันอธิบายให้ฟังอลิโกรีคือการที่เราเล่าเรื่องหนึ่งเนี่ยโดยให้ตั้งใจจะหมายถึงอีกเรื่องหนึ่งและอลิโกรีเป็นเรื่องแต่เราเล่าเรื่องนั้นโดยตั้งใจให้หมายเรื่องหนึ่งพวกเราจะรู้จักนิทานปรัมปรามากมาในสังคมไทยนิทานปรัมปรามากมาในสังคมไทยเราเชื่อคิดว่าคนโบราณโง่นะว่าแบบอะไรพระพุทธเจ้าหอบได้อาจจะมีคนเชื่ออะไรนะแต่ผมว่าก็มีคนที่ไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่การที่พระพุทธเจ้าหอบได้นี่เป็นอลิโกรีเป็นการเล่าเรื่องให้หมายถึงอีกอย่างหนึ่งผมคิดบริษัทไทยรบพม่าทั้งหมดที่เราเรียนกันมาตลอดทั้งชีวิตเราเป็นอลิโกรีแกนกลางของประวัติศาสตร์ทั้งสองกระแสคือพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นผู้นำของราชาเรื่องนี้ผมพูดไปแล้วมรดกการต่อไปทั้งหมดที่กล่าวมาเหล่านี้คือมรดกสำคัญของสมบูรณาญาสิทธิราชที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันถึงแม้จะมีความเปลี่ยนแปลงในทุกเรื่องเหล่านี้แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงภายในกรอบเดิมทั้งสิ้นและแต่คงเห็นแล้วว่าครอบคลุมมิติหลักๆของรัฐและสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยมากขนาดไหนใครที่คิดว่ามาวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องนี้สารกษัตริย์ขออภัยนะผมไม่ตามใจพวกคิดว่าเรื่องอื่นๆที่กล่าวมาก็สำคัญไม่น้อยกว่ากันมรดกสำคัญสมบูรณ์ของสมบูรณาสิทธิราชที่ผมขอกล่าวถึงเป็นอย่างสุดท้ายเป็นปัจจัยที่ยึดโยงเป็นรากฐานของรัฐสมัยใหม่ทุกประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นคือสถาบันกษัตริย์ทำไมผมต้องลงเล็บคำว่าสถาบันไว้เดี๋ยวฟังไปจะเข้าใจครับระบบปกครองใหม่ของจังหวัดจักรวรรดิกรุงเทพอธิปไตยเหนือดินแดนที่แปลงร่างมาจากบรมโพธิสมภารขององค์อธิราชประวัติศาสตร์แบบราชาชาตินิยมพุทธศาสนาแบบที่เป็นส่วนหนึ่งความเป็นไทยและสังคมอินทรีย์ภาพแบบพุทธที่มีอำนาจทรงธรรมเป็นหัวใจขององค์คาพยพทั้งหมดนี้รากฐานสำคัญของระบบการเมืองและวัฒนธรรมการเมืองสมัยใหม่ของไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นปัจจัยร่วมภาวะเช่นนี้ไม่น่าประหลาดใจเลยเพราะรากฐานเสาโครงที่กล่าวมาทั้งหมดถูกก่อร่างสร้างขึ้นโดยชนชั้นนำที่ถือเอาพระมหากษัตริย์เป็นใจกลางของรัฐในสังคมสมัยใหม่ของสยามเพื่อประโยชน์ของชนชั้นนำสมัยนั้นผู้ง่ายๆแกว่าคนจะให้คิดอย่างนี้ได้ไงเขาเข้าสู่ยุคสมัยใหม่โดยที่คิดถึงความประโยชน์ตัวเองเขาก็ต้องสร้างแบบนั้นแทนที่ชนชั้นนำสยามสมัยนั้นมีความสามารถสูงมากนะต้องชมเชยต้องให้เกียรติพวกท่านเหล่านั้นแต่เขาย่อมคิดในข้อจำกัดนั้นในเรื่องของเขาเองเขาต้องคิดถึงสถาบันกษัตริย์เป็นใจกลางเขาต้องมีจินตนาการย่อมมีจินตนาการว่าเขาอยากให้รัฐสยามยาวไปสุดกาลอวสานเนี่ยมีสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นใจกลางของสถาบันทางสังคมเขาคิดอย่างนั้นจึงไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจเลยแต่พระมหากษัตริย์สมัยใหม่พระมหากษัตริย์สมัยใหม่ตรงเขียนล่าที่ผมใช้ว่าโมโมพระมหากษัตริย์สมัยใหม่ของยุคสมบูรณาญาสิทธิราชมีบทบาทสถานะเปลี่ยนจากยุคสยามเก่าไปแล้วกล่าวคือนอกจากทรงเป็นสมมุติเทพและผู้ทรงบุญบารมีสูงสุดในแผ่นดินตามคติฮินดูพุทธที่ปรับเปลี่ยนเรื่อยมาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์แล้ว
ภารกิจของพระองค์กลับไม่ใช่เพียงทรงทศพิธราชธรรมเพื่อให้พระบรมโพธิสัตว์ภารของพระองค์แผ่ปกป้องคุ้มครองพระฟ้าแผ่นดินให้พ้นทุกภพกับภัยขยันตาพยันตรายนานาชนิดตามปฏิความเชื่อแต่โบราณอันนี้ผมอ่านนะประโยคนี้ประโยคเดียวเนี่ยครอบคลุมกติปรัชญาของปรัชญากรรมคนรัสมัยโบราณซึ่งต้องอธิบายอีกเรื่องนึงรัสมัยเก่าไม่มีหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขนะรัสมัยเก่ามีหน้าที่เชื่อว่าถ้าตราบใดที่กษัตริย์ทรงทศพิธราชธรรมไว้นะอำนาจธรรมะของพระองค์ก็จะแผ่ปกป้องคุ้มครองคนทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขเองแหละอย่าว่าสมัยเราเป็นสมัยโบราณแล้วไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้นั่นคือกติความเชื่อแต่โบราณนะภารกิจของพระมหากษัตริย์จึงทรงทศพิธราชธรรมไว้เพื่อให้พระบรมโพธิสัมภารเนี่ยคำว่าพระบรมโพธิสัมภารคือลองแปลดูเนี่ยก็คืออำนาจของบุญบารมีก็คืออำนาจของ moral authority ที่แผ่ออกเป็นร่มใช่ไหมเพื่อให้คนเหล่านั้นที่ไร้ฟ้าทำอิทธิอยู่ใต้ร่มคืออยู่ใต้ความคุ้มครองให้พ้นจากทุกข์ภพยันตรายนานาชนิดนะครับนี่คือคติความเชื่อโบราณแต่ modern monarchy ทรงเป็นผู้นำรัฐบาลเป็นผู้บริหารระบบราชการกระทรวงทบวงกรมแบบใหม่ซึ่งมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรเช่นสร้างถนนกวาดล้างคุ้มครองน้ำประปาสาธารณูปโภคให้กับประชาชนซึ่งล้วนเป็นภารกิจที่รัฐโบราณไม่เคยต้องทำแน่นอนว่าเจ้าสมัยรัชกาลที่ 5ไม่ได้คิดว่าเขาเป็นผู้รับใช้ประชาชนแต่นี่คือจุดเริ่มต้นแล้วเขาเป็นนายประชาชนอยู่นะแต่รัฐสมัยใหม่คือรัฐที่มีรากฐานราชการที่ผู้นำรัฐบาลสุดท้ายแล้วต้องเป็นคนรับใช้ประชาชนถึงต้องมานั่งกวาดคู่กวาดคลองทำอะไรต่อให้กับประชาชนใช่ไหมฮะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นรัฐสมัยใหม่มีหน้าที่เหล่านั้นสมบูรณาญาสิทธิราชที่พระมหากษัตริย์ทรงมีอำนาจเหนือกลไกรัฐทั่วทั้งแผ่นดินยังกลับมีความสัมพันธ์กับประชาชนอย่างที่พระมหากษัตริย์สมัยเก่าไม่เคยต้องเผชิญก็คือเป็นพระมหากษัตริย์แบบสาธารณะถึงแม้ว่าจะยังไม่ถูกตรวจสอบจากสาธารณะและอำนาจอธิปไตยยังไม่ใช่ของประชาชนแต่ในเมื่อพระมหากษัตริย์ลงมาอยู่ในพื้นที่สาธารณะลงมาอยู่ใน public sphere แล้วเนี่ยสาธารณชนย่อมรับรู้และสื่อสารเกี่ยวกับพระองค์จึงหนีไม่พ้นที่สาธารณชนจะมีวาทกรรมผู้ประชาชาติในซุบซิบนินทาพูดภาษาให้มันได้หน่อยวาทกรรมก็คือมีการประมวล conceptualize ว่าพระมหากษัตริย์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ในเมื่อมาอยู่ในพื้นที่สาธารณะแล้วอะยกตัวอย่างเช่นจบเลยฮะผมไม่อ่านจบแล้วนะคุณอย่าล่อให้ผมอ่านแทนโอเคนะพระมหากษัตริย์ของยุคสมบูรณาสิทธิราชจึงมีพระปิยมหาราชของสาธารณชนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยและมีพระมหากษัตริย์ที่โดนสาธารณชนโค่นลงเป็นครั้งแรกเช่นกันพระมหากษัตริย์ที่ทรงยุ่งเกี่ยวกับการเมืองท่ามกลางมหาชนชาวสยามย่อมออกหัวก็ได้ออกก้อยก็ได้เพราะหัวกับก้อยเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกันจะบังคับให้ประชาชนใช้เหรียญที่มีแต่หัวทั้งสองด้านย่อมไม่ได้เพราะไม่ช้าก็เร็วประชาชนย่อมรู้ว่าเป็นของปลอมของเก๊แม้ว่าความไม่พอใจของสาธารณชนคนเมืองจะมีมากจนมีส่วนหนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475แต่ทั้งคณะราษฎรและผู้ไม่นิยมสมบูรณาญาสิทธิราชอื่นๆกลับแตะต้องมรดกของสมบูรณาญาสิทธิราชไม่มากที่เราคิดพวกเขาเห็นความล้มเหลวของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในรัชกาลที่6และรัชกาลที่7แต่พวกเขาไม่เห็นด้วยซ้ำไปว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่พวกเขาต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนผู้นำคณะราษฎรทั้งทุกคนถือเอาพระปิยมหาราชเป็นแบบอย่างกษัตริย์ผู้นำที่พึงปรารถนาซึ่งไม่ต่างกับความปรารถนาของพวกเจ้าทั้งหลายในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชและภายหลังการเปลี่ยนแปลงที่คณะราษฎรกระทำมีความสำคัญและมีผลกระทบมหาศาลในประวัติศาสตร์การเมืองไทยความกล้าหาญและคุณูปการของคณะราษฎรเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้
แต่มรดกของสมบูรณาญาสิทธิราชระดับรากฐานยังสืบทอดออกมาแม้แต่อำนาจของฝ่ายเจ้าและบทบาทสถานะพิเศษทางการเมืองของสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ได้รับการรื้อฟื้นในเวลาต่อมาเมื่อฝ่ายเจ้าฟื้นอำนาจหลังการรัฐประหาร2490นั้นพวกเขามีทุนอยู่แล้วในการเมืองวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสิ่งที่ฝ่ายเจ้าทำคือรื้อฟื้นฐานความชอบธรรมที่อิงอยู่กับคติฮินดูพุทธแต่โบราณรื้อฟื้นสถาบันพระมหากษัตริย์อันศักดิ์สิทธิ์กับสร้างพระมหากษัตริย์ของมหาชนชาวสยามpopular monarchy นะคือแอปโมเนี่ยผ่านไปแล้วก็จะสร้างโมโมแอปโมสร้างโมโมแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นโพโมด้วยเขาต้องการรื้อฟื้นพระมหากษัตริย์ที่เป็นพระมหากษัตริย์ของมหาชนชาวสยามขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ฝ่ายเจ้าสมัยหลัง4290พยายามแก้ไขก็คือแทนที่จะกลับไปสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแบบที่กษัตริย์เป็นหัวหน้ารัฐบาลเองต้องรับผิดชอบเองฝ่ายเจ้าสมัยนั้นกลับออกแบบระบบการเมืองที่พระมหากษัตริย์อยู่เหนือกันแต่เหนือในที่นี้มีความหมายตรงข้ามกับที่คณะราษฎรพยายามกำหนดคือการที่พูดถึงการที่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ต้องอยู่เหนือการเมืองเนี่ยอันนี้เป็นคำของคณะราษฎรนะประเด็นผมในที่นี้ก็คือว่าหลัง2490ฝ่ายเจ้าก็ใช้คำเดียวกันแต่ใช้คนละความหมายคือแทนที่จะหมายถึงหลุดพ้นออกไปจากระบบการเมืองอย่างสิ้นเชิงฝ่ายเจ้ากับทำให้พระมหากษัตริย์ดูข้อมูลของระบบการเมืองปกติอีกทีหนึ่งฝ่ายเจ้าสมัยนั้นเขาเชื่อว่านี่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับระบบการเมืองที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชอีกเพราะภาวะอยู่เหนือการเมืองแบบนี้มีรัฐบาลเป็นผู้สนองความผิดแทนสถานะเหนือการเมืองแบบนี้มีกลไกเสริมความมั่นคงไม่ให้ต้องเผชิญกับการตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์ที่สำคัญคือทำให้พระมหากษัตริย์อยู่ในสถานะละเมิดไม่ได้ฟ้องเอาผิดไม่ได้นี่เป็นการรับเอากลไกทางกฎหมายของฝรั่งมาใช้อย่างผิดฝาผิดตัวเพื่อประโยชน์ของฝ่ายเจ้าเองนี่ฮะเป็นหลักการเลือกสิ่งที่ดีกล่าวคือในบางประเทศที่มีกลไกกฎหมายแบบนี้เขามีเพื่อคุ้มครองพระมหากษัตริย์ที่ไม่ทรงทำอะไรเลยในทางการเมืองฝ่ายเจ้าของไทยเริ่มใช้กฎหมายนี้และกำหนดมาตรา8ในรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญปี2492รัฐธรรมนูญฉบับโปรเจ้าหลังรัฐประหาร2490เอากฎไกทางกฎหมายมาเพื่อใช้เป็นเกราะกำบังพวกกษัตริย์นิยมซึ่งกำลังรื้อฟื้นบทบาทสถานะพิเศษการเมืองขึ้นอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมฮะคนละบริบทกับการที่กฎหมายนี้เนี่ยมีอยู่ในประเทศอื่นนี่คือภูมิหลังทางประวัติศาสตร์หรือบริบทของมาตรา112ในปัจจุบันเป็นประเด็นซึ่งแทบไม่มีใครกล่าวถึงในการโต้แย้งกันเกี่ยวกับกฎหมายนี้พูดง่ายว่าเขาเถียงเรื่องกฎหมายเขาไม่ได้เถียงเรื่องประวัติศาสตร์นะบางคนจะบอกว่าทำไมผมไม่ออกมาพูดผมไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายนะแต่ถ้าผมพูดเรื่องประวัติศาสตร์ก็นี่ไงพระมหากษัตริย์สมัยใหม่แบบใหม่ตรงนี้ผมขอล้อเล่นนะคือมี modern monarchy 2.0หลัง2490เนี่ยเป็นโมโม 2.0 เริ่มต้นมากับยุคเผด็จการขนานแท้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยหลัง2490เติบโตขึ้นภายใต้เผด็จการทหารยุคพัฒนาบรรลุจุดหมายโดยพื้นฐานเมื่อโค่นเผด็จการลงในปี2516อันนี้ผมได้พูดไปแล้วในปาฐกถา14ตุลาคมในปี2548ว่า14ตุลาที่เราถือเป็นการปฏิวัติประชาธิปไตยของประชาชนในเวลาเดียวกันประวัติศาสตร์ก็เล่นตลกกับเราก็คือเป็นจุดฟื้นกลับมาของประชาธิปไตยแบบเจ้าอย่างที่เจ้าเขาฝังตั้งนานหลัง2490ในที่สุดฝ่ายเจ้าก็สามารถสถาปนาพระมหากษัตริย์ที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่รักของมหาชนแถมอยู่ข้างบนของระบบการเมืองได้สำเร็จนี่คือมรดกของสมบูรณาญาสิทธิราชที่ปรับตัวมาแข่งกันกลางในยุคของเราฝ่ายเจ้าผมคิดว่านี่เป็นบทบาทสถานะการเมืองที่มั่นคงปลอดภัยที่สุดให้ได้ประโยชน์ที่สุดพวกเขาคงต้องการให้เป็นแบบนี้ต่อไปหรือกล่าวอย่างหนึ่งคือพวกเขาคงต้องการให้เป็นสถาบันแต่บทบาทสถานะทางการเมืองของสถาบันพระมหากษัตริย์แบบนี้กำลังเผชิญปัญหาขอย้ำว่าไม่ใช่พระผู้ล้มเจ้าทักษิณหรือนักวิชาการที่ออกมาเตือนแ
แต่เป็นเพราะระบบสถานะแบบนี้ปัญหาในตัวเองที่ไม่มีทางแก้ตกและไม่มีทางอยู่ยั่งยืนได้ตลอดไปอย่างที่ฝ่ายเจ้าปรารถนาปัญหาในตัวเองของบทบาทสถานะแบบนี้เป็นปัญหาเดียวกับที่นำไปสู่อวสานของสมบูรณาญาสิทธิราชเมื่อ 80-100 ปีก่อนคนที่เห็นถึงปัญหาในตัวเองเหล่านี้มาก่อนคนหนึ่งคือพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 7 ดังทรงมีพระราชบัญญัติเมื่อปี 2469 ว่าอ่านดูเองฮะคำกล่าวของพระองค์อันนี้เป็นผมแล้วนะคำกล่าวของพระองค์ใช้ได้กับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์หลังสมบูรณาญาสิทธิราชเช่นกันขออนุญาตอีกครั้งนะผมใช้สถาบันทุกครั้งที่พูดถึงในมีวงเล็บนะฮะ คุณนงเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าเกิดภาวะขัดฝืนกันระหว่างการเป็นสถาบันหรือไม่เป็นสถาบันเป็นที่เถียงกันในหมู่นักวิชาการและไม่วิชาการมาเป็นเวลานานในความเห็นของผมทั้งสองอย่างมันไม่เคลียร์คัดเด็ดขาดเป็นขากับดำก็เพราะมีความปรารถนาและพยายามจะให้เป็นแต่มีเหตุปัจจัยที่ขัดแย้งในตัวเองที่ทำให้มันเป็นไปไม่ได้อยู่ตลอดเวลา เราจะบอกว่ามันไม่เป็นเลยไม่เคยเป็นเลยแล้วไม่เคยมีความพยายามให้เป็นไม่เคยมีปรากฏการณ์ของความพยายามทำให้เป็นก็พูดไม่ได้เพราะมันมีเราจะบอกว่าเพราะเห็นนั้นจึงเป็นแน่ๆเป็นแน่ๆเป็นแน่ๆมันก็ไม่เป็นผมมีตัวอย่างในเล็กที่ไม่อยู่ในบทนี้นะผมยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องเดียวที่คนไทยก็เวอร์ไปแล้วอะไรนะระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขใช่ไหมฮะอาจารย์เปื้อนวัดเปื้อนนันทคอนปรมาจารย์ภาษาไทยซึ่งใครๆก็รู้นะท่านอนุรักษ์น
็นพระประมุขในเมื่ออันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยท่านให้ใช้ว่าอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขพระมหากษัตริย์ในที่นี้เนี่ยเป็นสถาบันพอเป็นสถาบันก็ไม่ต้องส่งถ้าเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นบุคคลค่อยส่งใช่ไหมฮะอาจารย์เปลื้องนันทครนะฮะไม่ใช่เปลื้องวรรณศรีไม่ใช่เปลื้องอื่นนะเปลื้องนันทครบอกว่าไม่ต้องทรงหรอกพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะเราเริ่มพูดถึงสถาบันกษัตริย์แม้กระทั่งในหมู่นักอนุรักษ์นิยมฝ่ายเชียร์เจ้าทั้งหลายก็ตกลงกันไม่ได้ว่าตรงนี้เป็นสถาบันหรือเป็นคนใช่ไหมฮะงั้นจึงลักลั่นกันตลอดเวลาปัญหาในตัวเองของสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชและในยุคหลังมี2ประการได้แก่1บทบาทสาธารณะกับความต้องการอยู่ในสามสถานะศักดิ์สิทธิ์แตะต้องไม่ได้เป็นที่รักของมหาชนอย่างสมบูรณ์ไปที่ไหนไม่ได้ดังที่ได้อธิบายไปแล้วถึงสมบูรณาญาสิทธิราชหลังรัชกาลที่5มันไปที่ไหนไม่ได้ดังที่ได้อธิบายแล้วโดยยกพระราชบัญญัติของรัชกาลที่7และดังที่จะขอย้ำอีกครั้งว่าจะบังคับให้มหาชนใช้หลีที่ออกหัวทั้งสองด้านไม่มีก้อยไปได้นานสักเท่าไหร่กันไม่ช้าก็เร็วย่อมมีคนร้องเรียนว่าเป็นหลีแก้อำนาจบุญบารมีแบบพระมหากษัตริย์แบบโบราณไม่อาจกบเกลื่อนความแตกต่างทางสังคมในการเมืองสถานสาธารณะได้อีกต่อไปจึงไม่มีใครหรือสถาบันใดสามารถมีบทบาททางการเมืองโดยไม่ต้องขัดแย้งในทางสาธารณะถ้าจะคงสถานะศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่รักของมหาชนได้ยาวนานก็ต้องไม่มีบทบาททางการเมืองอย่างสิ้นเชิง 2. ความฝันของฝ่ายเจ้าที่อยากให้ตัวแบบพระปิยมหาราชเป็นสถาบันไปนานๆโดยไม่ขึ้นกับตัวบุคคล ก็ขัดสนกับความเป็นจริงอย่างที่รัชกาลที่7ได้ทรงเห็นเมื่อร้อยตั้งนานแล้ว80ปีก่อนเมื่อร้อยปีก่อนผมครบชั่วโมงแล้วผมขออนุญาตเตือนเวลานิดนะเมื่อร้อยปีก่อนความสำเร็จของพระปิยมหาราชไม่ได้เป็นผลของแบบแผนหรือความเป็นสถาบันที่ดำรงอยู่ก่อนแต่อย่างใดแถมประวัติศาสตร์ก็เป็นหลักฐานอยู่แล้วว่าพระมหากษัตริย์แบบพระองค์ก็ไม่ได้เป็นสถาบันหลังสมัยของพระองค์พ้นสมัยของพระองค์ก็จบกันความเป็นปิยมหาราชก็สิ้นสุดไม่ได้เป็นสถาบันพระปิยมหาราชเป็นความสำเร็จของพระองค์และฝ่ายเจ้าร่วมสมัยของพระองค์ฝ่ายเจ้าสมัยในทุกองค์ปรารถนาให้พระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์สามารถทรงบทบาทสถานะดังกล่าวได้พระมหาธีรราชเจ้าทรงเป็นกษัตริย์นักปราชญ์ดังพระสมัญญานามแต่พระองค์ไม่ทรงเป็นอะไรเลยนอกเหนือจากนั้นความจริงข้อแท้จริงไม่ใช่ความเห็นข้อแท้จริงแฟกต์ก็คื
บรรดาเจ้านายแวดล้อมพระองค์ละทิ้งพระองค์ก่อนมหาชนสิเจ้านายสมัยรัชกาลที่6ละทิ้งพระองค์ก่อนข่าวลือทั้งหลายจะซ้ำร้ายไปกว่านั้นพวกเจ้าก่อนทำลายความพยายามของพวกเขาเองโดยไม่รู้ตัวตลอดเวลาด้วยความมักง่ายและสายตาสั้นผมพูดเรื่องร้อยปีก่อนนะทั้งหมดที่พูดจากวันนี้ผมก็เป็นคำของผมแต่ผมพูดเรื่องร้อยปีก่อนพวกเขามองไม่เห็นว่าสิ่งที่พวกเขาทำมีผลข้างเคียงที่พวกเขาไม่ประสงค์เสมออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่ก็เป็นอย่างหนึ่งของประวัติศาสตร์ซึ่งนอกเหนือการควบคุมของมนุษย์อย่างเราเมื่อร้อยปีก่อนวี่แววว่าสมบูรณาญาสิทธิราชจะมีปัญหาเริ่มมาตั้งแต่เจ้าฟ้าวชิราวุธทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนี่ตำแหน่งพระองค์สมัยนั้นจริงๆนะเป็นตำแหน่งเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธก็คือความสำเร็จล้นเหลือของราชบิดานั่นเองความสำเร็จของราชบิดานั่นเองเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พระบรมโอรสาธิราชล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ขึ้นทรงครองราชยิ่งฝ่ายเจ้าประโคมแซ่ซ้องสรรเสริญพระเจ้าพระราชบิดาในปลายรัชกาลว่ายิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ไทยที่เคยมีมาก่อนยิ่งพระราชบิดาเป็นที่เคารพรักเทิดทูนของมหาชนแม้กระทั่งคณะราษฎรก็เทิดทูนหรือยิ่งพระราชบิดาดูจะประสบความสำเร็จมหาศาลเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้พระราชโอรสมีโอกาสน้อยลงทุกทีที่จะเทียบเคียงความสำเร็จของพระราชบิดายิ่งทำให้ตัวแบบของพระราชบิดาหมดหนทางกลายเป็นสถาบันผู้นิยมเจ้าที่เวอร์ทั้งหลายเวอร์เป็นภาษาอังกฤษมาจากโอเวอร์ใช่ไหมภาษาไทยที่มาจากภาษาอังกฤษว่าโอเวอร์ก่อนผมมาผมขึ้นมาเนี่ยผมลองถามคุณเวอร์แปลว่าอะไรนี่ไม่ใช่ผมนะแต่ผม anonymous reference คือ reference คนอื่นที่ขอไม่เอ่ยนามนะเพราะผมไม่ยอมให้เอ่ยนะก็บอกว่าแปลว่าตอแหลดัดจริตอันนี้ก็ดีช่วยให้คนนั้นรับไปแล้วกันผู้นิยมเจ้าจุนเวอร์คือผู้ปิดประตูอนาคตของเจ้าสินี่เรายังไม่พูดถึงความจริงที่ว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเมื่อ100ปีก่อนมีคุณสมบัติส่วนพระองค์ที่เจ้านายสมัยนั้นเนี่ยรับไม่ได้ที่ทำให้พระองค์ขาดมอรัลออธอริตี้พระองค์ไม่ทรงเป็นที่นิยมทั้งในฝ่ายเจ้านายเองในฝ่ายเจ้าเองและต่อสาธารณชนเรียกกันง่ายๆว่านอกจากจะเทียบพระราชบิดาไม่ได้แล้วเนี่ยนะพระองค์เริ่มต้นโดยติดลบอีกด้วยความขัดแย้งในตัวเองของบทบาททางการเมืองของสถาบันกษัตริย์ทั้งสองประการนี้นำไปสู่อวสานของระบบการเมืองสมบูรณาญาสิทธิราชและเป็นความขัดแย้งที่อย่างที่ผมชี้เห็นแล้วแก้ไม่ตกและชี้เห็นแล้วคนที่เห็นมาก่อนแล้วว่าแก้ไม่ตกคือในหลวงชัยที่7ไม่ใช่คิดเหม่งไม่ใช่คณะราษฎรผู้นั้นมีส่วนเท่านั้นแต่ปัจจัยภายในของการพยายามมีบทบาทสถานะการเมืองแบบสาธารณะกับการต้องการเก็บบทบาทแบบอื่นไว้มันไปกันไม่ได้จะเอาหมดไม่ได้นะผมใช้คำว่าเอาเหรียญที่มีหูสองข้างนี่ไงเอาสักอย่างนึงก็ได้นะไม่ใช่กระบวนการล้มจานในสมัยปัจจุบันความไม่พอใจพระมหากษัตริย์และการวิพากษ์วิจารณ์พระองค์ในที่สาธารณะเมื่อ 80-90 ปีก่อนเป็นผลสะท้อนปัญหาในตัวเองของสมบูรณาญาสิทธิราชที่ต้องการมีพระราชอำนาจทางการเมืองแถมพยายามทำให้สถาบันเป็นสถาบันแต่กลับบทบาทสถานะกลับเป็นบทบาทสถานะที่ขึ้นกับตัวบุคคลฝ่ายเจ้าที่ฝันอยากสร้างพระปิยมหาราชขึ้นมาเป็นตัวแบบของสถาบันพระมหากษัตริย์ยุคหลังสมบูรณาญาสิทธิราชผมกำลังพูดถึงปัจจุบันคงยังไม่ตระหนักว่าพวกเขากำลังสืบทอดมรดกความขัดแย้งในตัวเองจนถึงทำลายตัวเองของสมบูรณาญาสิทธิราชมาอย่างเต็มๆพวกเขากำลังเผชิญปัญหาเดิมๆแบบเมื่อ80ถึง100ปีก่อนแต่พวกเขาก็ไม่ตระหนัก
มองเราของสมมุติเนี่ยสิ่งที่เราที่ผมกล่าวมาแต่ต้นทั้งหมดแล้วผมบอกว่าเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็แล้วแต่ก็ดิ่งคุกคักอยู่ในวงเดิมมองเราเรื่องนี้ฝ่ายเจ้าก็ดิ่งคุกคักอยู่ในกรอบเดิมๆแล้วก็เอาแต่โทษคนอื่นเหมือนเดิมมีคนเสนอทางให้ก็เล่นงานด่าทอไล่ให้ออกไปอยู่นอกประเทศคนผู้ยัดข้อหาจากคุมคุมขังถ้าเรียนรู้จากอดีตก็จะเห็นการไกลว่าพวกเราพ่อมากจนกว่าตากันเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ กำลังทำให้ปัญหาทับถมหนักลงขึ้นทุกทีการทำร้ายด้วยอำนาจรัฐและกฎหมายทำให้ทุกอย่างเลวร้ายลงพวกเขาผู้ที่รับพ่อมากคนเพื่อเนี่ยกำลังสร้างปัญหาแก่อนาคตของสถาบันพระมหากษัตริย์ประเด็นสุดท้ายขออภัยนะใช้เวลาเกินมาอ่านดูเองนะ อันนี้เป็นบันทึกนะไม่ใช่บันทึกอันนี้เป็นบันทึกนะของในหลวงรัชกาลที่7ถึงที่ปรึกษาของพระองค์ในสมัยนั้นนะไม่ใช่อันนี้เป็นจดหมายถึงสหายของพระองค์ในสหรัฐอเมริกานะหลังจากนั้นไม่กี่วันแม้แต่ทัศนคติและวาทกรรมต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยก็อยู่ในกรอบซ้ำๆซากๆที่เป็นมรดกมาจากสมบูรณาญาสิทธิราชหมายความว่าแม้สมัยเวลาคิดใน เริ่มมองเห็นว่าคนอยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีปฏิกิริยาอย่างไรหรือถ้าพูดในภาษาวิชาการหน่อยคือมีวาทกรรมอย่างไรก็เหมือนเดิมเมื่อ100 ปีก่อนปฏิกิริยาของในหลวงรัชกาลที่5ต่อคำกล่าวของกรมทูตของกลุ่มเจ้านายร.203ที่อยากให้แก้ไขระบบบริหารราชการแผ่นดินและต่อมาปฏิกิริยาของพระองค์ที่มีต่อผู้ต้องการปาร์ลิเมนต์ ก็คือทรงเห็นว่าเป็นการพยายามเอาข้าวสาลีมาปลูกในดินสยามซึ่งเหมาะกับข้าวเจ้าเท่านั้นระหว่างหลังระหว่าง2500เท่าไหร่ฮะระหว่างล่าสุดเป็น2547ใช่ไหมอาจารย์เอกเราธรรมทัตก็พูดถึงข้าวสาลีและข้าวเจ้าเองพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงเห็นว่าผู้ที่อยากเห็นสยามเปลี่ยนเป็นระบบการเมืองเป็นริพับลิกเป็นผู้รัฐที่เอาอย่าง ในสมัยนั้นที่เอาอย่างการปฏิวัติจีนเมื่อกระแสเรียกร้องประชาธิปไตยสูงขึ้นในสมัยรัชกาลที่7ความไม่พอใจระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมีมากขึ้นฝ่ายเจ้าและอนุรักษ์นิยมก็เห็นความคิดของพวกนั้นเป็นผู้หัวนอกมีไม่กี่คนหรอกเป็นประชาธิปไตยแค่รูปแบบไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงคุณนะฮะ ดังนั้นจึงเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็ดห้าเป็นการชิงสุขก่อนหาเพราะประชาชนไม่พร้อมการศึกษายังไม่พอคุณไหมฮะเดี๋ยวที่บอกไม่ใช่ประชาชนที่แท้จริงเราได้ยินตอนรับประหารผมฟังเอสทีวีไม่กี่ครั้งผมก็ได้ยินเขาพูดอย่างนั้นเลยนะไม่ใช่เพื่อที่แท้จริงจำจำสักกับพวกคำนี้เอ่ยมาเลยฮะมาอยู่คำนี้เหมือนเดิมชิงสุขก่อนหา หรือบางทีก็บอกเนี่ยถูกชักจูงโดยพวกคุณอุดมเราเคยคิดไหมฮะว่าอันนี้ผมถามพวกเรานะในถามสังคมไทยทั้งหมดเรื่องที่เราผมรู้ไม่มีใครฟังหรอกปรากฏการณ์ที่คนบางกลุ่มบางส่วนรับรู้ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ไวกว่าคนทั่วไปไม่ว่าจะด้วยพลังทางปัญญาหรือไม่ว่าจะด้วยเพราะมีประสบการณ์ก่อนคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องปกติในทุกสังคม ไม่ว่าที่ไหนในโลกก็มีคนแบบนี้ทั้งนั้นแหละคนพวกนี้ถ้าไม่ก่อปัญหากับอำนาจเราเรียกว่าคนที่มีวิสัยทัศน์แต่พอก่อปัญหากับอำนาจเราเรียกว่าพวกชิงสุขก่อนหามคำกล่าวหาดังกล่าวจึงมีมาจากผู้ที่มีอำนาจต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเสมอแต่คนที่ไม่พร้อมที่สุดเขาก็จึงคนที่มีอำนาจซึ่งไม่ก่อต้องการการเปลี่ยนแปลง ซึ่งคนพวกนี้ล้วนจะมีการศึกษาดีแล้วทั้งสิ้นตรงข้ามกับการชิงสุขก่อนหาซึ่งประวัติศาสตร์ไทยไม่เคยกล่าวถึงเลยและความสำคัญหรือให้ความสำคัญน้อยมากก็คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียกว่าน้อยเกินไปและสายเกินกาลน้อยเกินไปสายเกินกาลหมายความว่าอย่างไรฮะหมายความว่าอย่างนี้ฮะ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7
ทรงชี้เห็นแล้วว่าฝ่ายเจ้าไม่เข้าใจไม่ตระหนักพอถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นไม่เข้าใจความรู้สึกของประชาชนพยายามความพยายามของผู้ในการรีฟอร์มจึงถูกขัดขวางอาวุธจริงสิ่งที่ต้องจัดในการปฏิรูปก็น้อยเกินกฎกระแสที่กองความเปลี่ยนแปลงในขณะนั้นต้องการอยู่ดีทั้งสมัยก่อนและสมัยนี้ผู้ต้องการความเปลี่ยนแปลงในการเมืองถูกกล่าวหาเป็นคนเลวร้ายมีผู้ชักใยล้างสมองจ้างวานถูกชักจูงโดยพระบุปผดมหรือผู้ที่ฝ่าฝืนยุคภาษีอาต่างๆนานาชนชั้นปกครองไม่เคยคิดเลยว่ากระแสเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเหล่านี้สะท้อนความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นแล้วในสมัย2475ก็คือมีชนชั้นใหม่ในสังคมเกิดขึ้นพวกข้าการสามัญชนในสมัยก็เริ่มมีชนชั้นใหม่เกิดขึ้นเหมือนกันมีนักวิชาการที่เห็นมากมายแล้วว่าชนบทไทยและประชาชนไทยรากหญ้าเปลี่ยนไปแล้วพวกเขาต้องการระบบการเมืองที่เขามีส่วนตัดสินอนาคตของตัวเองทั้งสมัยก่อนและสมัยนี้การเรียกร้องประชาธิปไตยถูกหาว่าเป็นเรื่องฝรั่งไม่เหมาะกับสังคมไทยเอาข้าวสาลีมาปลูกในดินสีขาวผมไม่เห็นหน้าปกป้าเดียวกันนะฮะผู้เห็นเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกมักกล่าวเรื่องนี้ผู้เห็นประชาชนยังไม่พร้อมการศึกษาเรายังไม่พร้อมเรายังคิดอยู่นั่นแหละว่าประชาธิปไตยเป็นสมบัติห่วงห้ามของคนมีการศึกษาเท่านั้นความเชื่อผิดผิดนี้ร้อยปีแล้วยังไม่เปลี่ยนปัญญาชนผู้มีการศึกษานั่นแหละคือคนที่คิดอย่างนี้กันเลยนักเรียนน้องผมเจอมาเยอะแยะนะผมปัญหาไทยคือเรื่องการศึกษาผมพอดีเขาไม่เจอมาถามผมถ้าถามผมก็จะบอกว่าไอ้ที่คุณตอบนี่มันไม่ใช่มันผิดนะปัญหาคือมันไม่มีทางผิดคือตอบอะไรก็ถูกทุกเมื่อมันเป็นคำตอบประเภทเดียวกับว่าเพราะคนมีปัญหาศีลธรรมคือตอบอะไรก็ถูกหมดอ่ะมันจึงไม่เป็นคำตอบตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่5จนถึงบัดนี้ความคิดที่ว่าการเปลี่ยนแปลงจากเบื้องบนโดยพระราชอำนาจเป็นวิธีการที่ดีที่สุดยังคงหนาแน่นไม่เปลี่ยนสังคมไทยปัจจุบันยังวนเวียนอยู่กับทัศนะเหล่านี้ซึ่งเริ่มต้นมาจากสมัยสมบูรณาสิทธิราชผมคิดว่าปัจจุบันความพยายามปรับตัวยิ่งน้อยกว่า80ปีก่อนสิขอฝากไว้แค่ว่าอันนี้เป็นหัวข้อหนึ่งที่ผมพูดประโยคเดียวไม่ใช่เพราะกลัวอะไรเป็นเรื่องที่ผมขอเวลาคิดผมคิดว่าปัจจุบันความพยายามปรับตัวน้อยกว่าแต่ก่อนสิไม่ใช่ว่าผมรักเจ้าสมัยร้อยปีก่อนมากมายยังพูดได้นะนักบวชศาสตร์ศึกษาเจ้าสมัยก่อนแบบนักบวชศาสตร์เราไม่ต้องรักเราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ผมคิดว่าความพยายามปรับตัวสังคมปัจจุบันแย่กว่า80ปีก่อนที่ทางออกที่ถาวรในระยะยาวก็คือเลิกพยายามสืบทอดมรดกสมบูรณาสิทธิราชย์เลิกพยายามสร้างสถาบันแบบศักดิ์สิทธิ์แต่อยู่ชั้นบนของระบบการเมืองทางออกนี้เท่านั้นแหละจริงๆทั้งกษัตริย์ทุกพระองค์แม้ว่าจะปรีชาสามารถมากน้อยเพียงใดสามารถเป็นที่เคารพรักของมหาชนได้อย่างสนิทใจเรื่องใหญ่เอาล่ะผมจะไม่เอาใจคนฟังด้วยสามยุ่นหน้าต่อไปนี้ในทางตรงข้ามผู้ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ว่าเป็นการปฏิวัติอำนาจพิสมัยคิดให้ดีนะไต่ต่อให้นะบางคนเลยจะพูดถึงการเป็นกระฝรั่งเศสโดยที่ไม่ต้องรู้ว่าการเป็นกระฝรั่งเศสแปลว่าอะไรจนป่านนี้แล้วเนี่ยเรามีบทเรียนในโลกมามากแล้วมาแล้วว่าแทบไม่มีการปฏิวัติใดๆในโลกพวกนี้เลยเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงอย่างถึงรากถึงโคนอย่างที่เรามักอ้างกันการปฏิวัติมวลชนทั้งหลายเนี่ยมีสักกี่แห่งที่มันรุ่งโรจน์จริงอย่างที่เราคิดพาราดอกภาษาอังกฤษที่บางคนแปลว่าย้อนแย้งแปลว่าอะไรครับคือสภาวะที่มันเกิดแนวโน้มทางการเปลี่ยนแปลงในสองทางที่สวนทางกันเราไม่ได้ต้องขัดแย้งกันนะมันเกิดทั้งสองทางวิ่งสวนทางกันแล้วเราหยุดมันไม่ได้เลยภาระดอกของการเปลี่ยนแปลงสังคมขนาดใหญ่ก็คือผู้ก้าวหน้าที่เชื่อว่าตัวมีอยู่รวมการถูกรากถอนโคนเนี่ยมักจะไม่รู้ว่ารากกับโคนมันอยู่ตรงไหนขั้นการปฏิวัติถือจางลงระบอบใหม่กับระบอบเก่าเนี่ยเราก็เจอมันไม่เห็นต่างกันมากอย่างที่คิดนักปฏิวัติมักจะโทษนั่นโทษนี่ว่าทำไมการปฏิวัติจึงออกนอกลู่นอกทางลงไปโทษตัวเองนะแต่ความจริงก็คือไม่เคยมีการปฏิวัติอันไหนเลยนะที่อยู่ในลู่ในทางเพรา
ารูปกับทางที่ทางการเทศเพราะรูปกับทางที่นักปฏิวัติอยากเห็นในส่วนมากเป็นจินตนาการเป็นความปรารถนาดีที่น่ายกย่องแต่เราก็เป็นความปรารถนาดีไอ้นอกรูปนอกทางอาหารนั่นคือความเป็นจริงที่นักปฏิวัติเล่นไม่ถึงแถมการปฏิวัติที่ต้องอาศัยมวลชนกว้างขวางมักต้องอาศัยแนวคิดที่ไม่ซับซ้อนมิติเดียวถูกทำให้ง่ายเป็นขาเป็นดับเพราะแนวคิดลักษณะนี้เท่านั้นจึงจะมีพลังในการเคลื่อนไหวมวลชนผู้นำการปฏิวัติที่เชิญชวนกันนักเนี่ยกันนักกันหนาหลายคนเนี่ยมองกับสถานการณ์ชั้นสั้นๆเท่านั้นแหละแต่ก็ยกย่องเชิญชวนกันไม่ต่างการยกย่องเจ้าลงท้ายผู้นำการหลายคนนะประกาศตัวเองเป็นเจ้าซะเลยก็มีใช่ไหมฮะลงท้ายการปฏิวัติที่เชิญชวนกันหลายอย่างพระเจ้ากลับมายกตัวอย่างเช่นการประกาศฝรั่งเศสหลังจากตายไปมากมายแล้วเนี่ยเราก็ได้จักรพรรดิใหม่ที่ชื่อนโปเลียนเมื่อกระแสการปฏิวัติจางหายไปผมพูดสารย่อหน้านี้คงไม่ได้บอกว่าผมพยายามจะเป็นกลางคงไม่ได้อยากจะพยายามจะบอกผมปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงผมมีแต่อดรู้สึกไม่ได้ว่าหลายคนไม่คิดให้ผมกับสิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่ตัวเองอยากได้ผมบอกเลยว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันเกิดขึ้นมันหยุดไม่ได้ผมใช้เวลาถึงชั่วโมงกว่าเน้นที่ฝ่ายเจ้าไม่ยอมปรับตัวผมขอสามย่อหน้าแค่นี้แหละที่จะฝากให้หลายหลายคนแค่ว่าคิดให้ดีนะสังคมมนุษย์กว้างใหญ่ซับซ้อนเกินกับการปฏิวัติยุคเดียวจะเปลี่ยนแปลงได้มากอย่างที่คิดฝันมนุษย์ปุถุชนไม่ว่าเจ้าหรือนักปฏิวัติต่างมีข้อจำกัดเกินกว่าจะแบกรับความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่เกินตัวคุณอุปการที่น่าสรรเสริญใดๆลงท้ายเนี่ยมันไม่พลิกแผ่นดินมากอย่างที่เราคิดโดยเฉพาะเมื่อเรามองจากมิติเวลาที่กว้างไกลทางประวัติศาสตร์สิ่งที่อยากเห็นและอยากเปลี่ยนแปลงวันนี้ต่อให้เราเปลี่ยนได้เนี่ยร้อยปีหลังจากนี้เนี่ยมองย้อนกลับมาเราจะเจอมันไม่ติดมากอย่างที่เราคิดการจิตสุขก่อนห้ามสามารถหลีกเลี่ยงได้สามย้อนนั้นจบไปแล้วผมกลับเข้ามาตอนจบขอผู้คุยจะฝ่ายเจ้าอีกครั้งการจิตสุขก่อนห้ามสามารถหลีกเลี่ยงได้ถ้าหากชนชั้นนำผู้มีอำนาจยอมปรับตัวไม่น้อยเกินการไม่น้อยเกินไปไม่สายเกินการสภาวะสุขเร็วเกินไปเป็นผลของการเล่นโกงด้วยการกดขี่ปราบปรามโดยชนชั้นปกครองผู้มีอำนาจไม่ใช่ผลของการปลุกปั่นจ้างวานการใช้มาตรา112อย่างที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้และการปราบปรามด้วยความรุนแรงนั่นแหละคือการเล่นโกงสถานการณ์ให้สุขเร็วยิ่งขึ้นการประนีประนอมหาทางออกในวันนี้จะส่งผลดีต่อสถาบันกษัตริย์ในระยะยาวอันดับแรกสุดก็คือเปิดช่องให้กับการประนีประนอมหยุดใช้มาตรา112ณบัดนี้ปล่อยคนที่ถึงร้อนโดยเร็วที่สุดมีคนถามว่าทำไมผมไม่ลงชื่ออะไรในครั้งลงแค่บางครั้งผมรู้ว่าผมต้องมาพูดแล้วเอาวันนี้แหละที่จะลงชื่อปล่อยคุณสมยศซะปล่อยคนอื่นที่อยู่ปัญหาอยู่ในคุกทั้งหมดคุณดาปาปิโดด้วยนี่เป็นความเห็นของนักประวัติศาสตร์นะและเป็นประชาชนคนหนึ่งคนกันที่ผมเป็นนักประวัติศาสตร์ที่ผมไม่รู้เลยนะกฎหมายเขาทำยังไงนะคนที่รู้ไปช่วยหากันไปแล้วมาทำอะไรนะผมไม่ทราบผมขอใช้ความไม่รู้ของนักประวัติศาสตร์กับความอยากของประชาชนนี้ว่าปลดปล่อยคนเหล่านั้นหาทางทำให้คนที่เดือดร้อนเขาได้รับให้มันคลี่คลายหยุดใช้มาตรา112ขจัดบรรยากาศความกลัวที่ปกคลุมประเทศไทยในขณะนี้ย้อนให้มีการพิจารณาถึงบทบาทสถานะการเมืองของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเปิดเผยแล้วก็ปล่อยให้กระบวนการไปดำเนินการไปตามทางของมันรวมทั้งมันรุ่มหนุนตอนขนาดนั้นก็ไม่ไปตามทางของมันความเห็นผมก็คืออันนี้ไม่ใช่นักประวัติศาสตร์แล้วเป็นผมแล้วถ้าหากน้อยกว่านี้หรือสายกว่านี้หรือถ้าหากยังรังแกกันต่อไปก็จะยิ่งเล่นให้สุดโดยไม่จำเป็นพระมหากษัตริย์ต้องอยู่พ้นจากการเมืองอย่างแท้จริงจึงจะไม่เกิดความขัดแย้งในเรื่องสถาบันหรือตัวบุคคลอีกต่อไปฝ่ายเจ้าจึงจะได้ไม่ต้องวิตกไม่ต้องวิ่งเต้นไม่ต้องสะสมกำลังไม่ต้องตบเท้าไม่ต้องชิงความได้เปรียบเพื่อรอการเปลี่ยนราชการอีกต่อไปไม่ต้องกลัวว่านักการเมืองรายใดจะมาเป็นคู่แข่งเพราะไม่มีอำนาจทางการเมืองมาเป็นเดิมพันอีกต่อไปกลับไปสู่สภาวะเหนือการเมืองอย่างที่คณะราษฎรได้กำหนดไว้ฝ่ายเจ้าหร
ือฝ่ายกษัตริย์นิยมของไทยในปัจจุบันจะมีสายตายาวไกลพอหรือไม่ผมไม่ทราบพวกเขาอยู่สูงเหนือประชาชนจนอาจจะไม่เข้าใจเลยว่าความเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้วในระดับรากหญ้าที่ไม่สามารถจุดจังหรือย้อนเวลากลับไปได้อีกแล้วถามว่าผมอยากเกิดให้เห็นการที่ผมมาพูดถึงการพนีมานอนผมไม่ได้พูดผมอยากหรือไม่อยากผมพูดนะวันนี้ว่าถ้าสายเกินไปเนี่ยในฐานะมนุษย์คนหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ใครอยากจะเห็นง่ายทุกวันนี้ถ้าใครอยากจะเห็นการปฏิวัติฝรั่งเศสผมบอกตรงที่ดีนะคนในฐานะมนุษย์ประชาชนคนหนึ่งผมว่าเป็นเรื่องน่าพิจารณาผมไม่ได้พูดในฐานะคนที่อนุรักษ์นิยมไม่อยากเห็นและจะมานั่งต่อต้านผมก็กำลังเตือนว่าอะไรที่ช้าเกินไปและสายเกินกลางมันจะเกิดปัญหาแต่ผมอยากจะบอกว่าลูกบอลภาษาอังกฤษคือ ball is not in court นะคือลูกบอลไม่ได้อยู่ข้างของคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงพวกเขาไม่ได้ชี้สุดก่อนนะปัญหาอยู่กับคนที่จะทำอะไรน้อยเกินไปสายเกินกลางหรือเปล่าขอบคุณมาก